ทุกการถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระมหาเถรระพระเถรานุเถรระนะครับเพื่อนสาธุชนทุกกลุ่มเนอติดตามรายการกันมาเนาะมีโอกาสได้เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านด้วยนะวันนี้นะได้มาปะมาพบกับพระอาจารย์พระมหาบวรวิรัตนโชโตนสถานเนอบอกวันก่อนเนี่ยวันนี้วันอังคารที่13สิงหาคมนะ2567นะวันนี้วันอังคาร อังคารที่13เนอที่บอกกี้อีเนี่ยสถาได้สบายใจได้แล้วว่าพระอาจารย์ออกรายการสดวันนี้แน่ๆนะสถานะ จะได้บ่ต้องเดากันนะว่าเอ้อันพระอาจารย์จะจัดรายการสดกับบ่สดแฮมฮานี่เป็นมันล่างเป็นเทพแฮมมาก้านะก็มาปะมากันวันนี้ถือโอกาสได้ปะกันใน Facebook Live นะสถาหลายคนหลายท่านได้มีความทันสมัยสามารถที่ตามพระอาจารย์ทาง Facebook Live ก็คือถ่ายถอดสดทางโปรแกรมของ Facebook เนาะก็ได้ปะได้พบกันส่วนสถาส่วนมากนะฟังพระอาจารย์จากสถานีวิทยุ 106.5 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยสงขลานครลำปางนะอันนี้ก็ฟังกันนะฟังกันหลายทุกที่ทุกแห่งเนาะอันแม่บัวไข่การมาสักการเจ้าเจ้าชัดเจนดีกว่าวันนี้วันนี้เป็นแม่แก้วเด้อวันนี้เป็นแม่แก้วสองแหละเจ้าแม่แก้วสองฟังอยู่ฮานันได้ป้ากันเลยได้อูกันเลยมาอยู่วัดอุดมพรแล้วฮะยังอยู่วัดอุดมพรแล้วยังเอาอันผมออกอยู่60บาทไอ้อากาเดี๋ยวก็เอาตัวมาให้มันกับกลมอ่ะเอาไปอยู่ดูพ่ออย่าถ่ายใส่กลมอยู่เลยดีนะดีนะอุ้ยนี่เอาแล้วเจ้าสาธุสาธุเซลพระจันทร์ฮะแม่น้อยเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะวันนี้ได้ไปวัดฝนตกดูด่างฟังธรรมะตั้งแต่พระนิรันดร์วัดรัศดาไซมาละเจ้าดูด่างฟังดูด่างฟังอืมเจ้าฟังธรรมะสุขใจดีพระจันทร์เอาอันเนาะสุขใจอันเนาะเอาไปตุกมันนี่ยังเสียเวลาปะได้แม่นเจ้าต้องตุกมันเนาะแม่นเจ้าฟังธรรมะดีกว่าโอ้สุขใจรับดีรับดีฝันดีกินดีเข้าก่อนเข้านอนกับไหว้พระยาเจ้าเจ้าจิตมันฝนตกอย่างกับอย่างพระอาจารย์วัดมันก็เย็นแล้วนะแต่ก็มอดแมดมอดแมดอยู่เจ้าเหมือนเดียวกันนะวันไหลน้าน้อยก็เหมือนกันนะมันตกถั่วฝ่าวันนี้นะแต่เจ้าเมื่อสัก5โมงไป6โมงนี่ตกหนักนะอ๋อมันขึ้นอยู่กับบางพื้นที่เนาะเจ้าแต่นี่ก็ตกดีตกดีตกงามอยู่เจ้าตกดีตกงามเดี๋ยวเฮ็ดกับปลาเลิกเนาะดูต่างกินเฮ็ดดูต่างกินเฮ็ดเฮ็ดจะโลไข่เหลืองแล้วล่างดีๆนี่อันเอามาเฮ็ดมันออกฟองกันหมดเนาะเฮ็ดคนเฮ็ดจุโลเฮ็ดนั่นน่ะเฮ็ดอันก็เฮ็ดผสมกันน่ะเฮ็ดน้ำมอยเฮ็ดแดงเฮ็ดน้ำมอยเฮ็ดแดงน่ะเจ้าเจ้าพร้อมกันหมดหน้ามันเนาะเจ้าหน้ามันก็ดีละหนอกับเจ้าหนอกับเฮ็ดเนี่ยมันถึงอยู่ด้วยกันเนี่ยเนาะมันถึงมาด้วยกันน่ะไปด้วยกันมาด้วยกันหนอกับโตหนักแต่แต่เฮ็ดนี่จะไปเร็วหน่อยนึงหน่อยจะอยู่เหมือนเจ้าก็น่าได้นานนั่นน่ะก็กิน
จ้ากินมันตึ้มจะกายนะนอนี่จ้ามันตึ้มจะกายกินได้ตลอดนะแต่ตึงลำกินท่านผ่องนี่ผ่องอีกกะตึงลำนะสาธุเนอะจ้าสาธุสาธุเจ้าจ้าที่แม่กัญญาตรงฝ่ายโทรแบบเข้ามาโทรมาใหม่ก็แล้วกันเนอะก็ต้องขอบคุณนั่นแม่ในลำดวนกับอัญยมสุนันทานะปอเสถียรที่ได้นำยามาถวายนะดีขอเจนกายาแก่แปะกาแม่สุนันทามาหลายขนาด ก็ดีขึ้นแต่นะอาการต่างๆมันก็ทุเลาลงอย่างที่สัสดาหันเนี้ยเนาะเจ้าแม่กัญญาเจ้าจะเรียกพุทธเจ้าฮะพุทธเจ้าโต๊ะมันบดเป็นแมทเนี่ยเจ้าตอนนี้นะจ้าถูกไฟกำลังกันเจ้าร้อนแต่เย็นละอยู่ใกล้ฮะโยมแม่ไปวัดมายังกลับมาตันฟังพระอาจารย์สวดอ๋อตันตันอยู่กะเจ้าตรงไฟมีคนไปสวดมนต์หลายอยู่กะสาวสาวเอ็กคนเจ้าอ๋อปอปอครับอันบันตะเดือเนี่ยเจ้าข้าอาจารย์สบายที่น้องเจ้าเนาะดีขึ้นละเจ้าสบายขึ้นละตอนนี้นะจ้าอ้วนสมบูรณ์นะมาเดียวเนาะ มีหลายคนตะสถาสถาเลี้ยงดีบำรุงเตียนทีสถาเลี้ยงดีเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุแม่ก็แม่ดวนแม่น้ำดวนครับแม่แดงเลี้ยงดีส่งข้าวกูเจ้ากูเจ้าฮะแม่น้อยแม่รอบสองเนอะแม่เจ้านั่นวันนั่นแม่ไปวันตีวันเนี่ยตีวันแม่เนี่ยแม่ย้ายเสิร์ฟบันไหนน้อยเนี่ยเปิ้นว่าโอ้เปิ้นฟังแต่เปิ้นโทรมจ้างเปิ้นบอกว่านะเปิ้นฟังกันนะพระอาจารย์ตีหายน้าน้อยนี่นะเจ้าพังกันนักแต่ปืนบัจจังโทแม่ก็แม่เสิร์ชกะปืนบัจจังใครโทปืนบัจจังแอมบอกเปิ้นเริ่มแม่ก็ฟังตึงวันตึงวันอะทุกวันนะเปิ้นว่าเออสุขใจโทบัจจังแม่ก็มาโทรแกนได้วายแม่เสิร์ชกะแม่ก็เจ้าแม่ย้ายเสิร์ชเจ้าย้ายเสิร์ชเออทักทายแม่ย้ายด้วยเนอะเจ้าเจ้าเปิดฟังอยู่เปิดกับฟังทุกวันนะเปิ้นว่าวันนี้เปิ้นว่าพระอาจารย์นี่เปิ้นเทศเปิ้นโอ้ทำมาวันนี้ว่ะไปเครียดมันเจ้าการสนทนาธรรมก็เป็นการที่จะปรับใจทิ้งอารมณ์บางส่วนทิ้งไปเนาะเจ้ามันเปิ้นว่าเมื่อน้อยเป็นตัวแทนเด้อไอ้อ๋อดีมากเลยเจ้าสาธุเจ้าเนาะสาธุเจ้าทักทายศรัทธาตังไรนะน้อยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะแทบทุกหมู่บ้านนะศรัทธานะที่ฟัง 106.5 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยตอนไปเวลาไปงานไหนก็จังเด้อป้าหันป้านี่เปิดกันยังบ่ได้ทักทายกันนะพอเอ่ยจีตอนนั้นเออแม่ฟังอยู่เอ็นหาแม่จันดีเจ้าเจ้ากดปั๊บหัวมือปฏิแบบแล้วอาจารย์บัดตันเปิ่นเหี่ยกำลังตึ้มตันเปิ่นอีตันแม่บ่ไขเนาะเจ้าคุณโต๊ะก็อาจารย์เอียนผ่องละเจ้าเดี๋ยวนี้ก็ตกมาแมบมาแมบอยู่มันเต็มตกบนนักเจ้าพลอยพลอยหน่อยเดียวจ้ะเจ้าก่อนน้ำดีปีนี้นะฝนดีน้ำดีฝนเพราะว่าตกดีตกงามเนาะบ่มีฝนบ่มีลมบ่มีพายุยังก็โอเคอยู่วันนี้บ่บ่ลมเจ้าอากาศเอียกะอากาศดีนะนอนเปิดพัดลมเบาๆอีน่ะพัตรอดรับมาขนาดแม่ฟังอยู่เด้อเจ้าสาธุกำลังใจอยู่เด้อสาธุแม่จันดีตาสีแม่หมอก สถาตาแม่หมอกก็หลายที่มันฟังกันนะทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะป้ากันฟังกันทุกมีความสุขอูหันอูนี่เนาะแม่กระจอน
สวัสดีเจ้าเจ้าตะวาให้แม่ชวดตวยอย่าตะวาแต่ตะคืนตะวานี่นะตะชวดตวยก็เก่งรู้สวดตันก่อนตันผมมาตันผมนะถ้าปีได้ก็ได้ถ้าปีบัดได้บัดได้อันใดอันใดดีอันใดดีอันบัดด้านกติอย่างเครียดนี่กะมันกำมันอยู่แล้วเนาะติอย่างเครียดเลยอะสถาตาเดือเปิ่นโอ้ยเปิ่นสวดกันเก่งคนเปิ่นนักเนาะเจ้าสาวปลายเหมือนกันนะตะวันนี่นะจริงเด้เปิ่นไปวัดใดเจ้าไปคอยมาได้เนอะเปิ่นไปวัดใดอืมเปิ่นอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยจะทีรถถีบมาผ่องรถเถื่องมาผ่องเขาไปกันในวันในคืนนั้นแข่งขาเขาพอดีอยากไปมาได้อ่ะอ๋อเนาะกับปั๊บเอากับเจ้าอืมอันใดที่มันอันสะดวกกับไปอันใดที่บ่สะดวกกับเป็นหยังอืมมีวิญญาณเป็นเปื่อนเนาะสบายใจตายเนาะแม่ก็แปลงขันทำแปลงนะกะแปลงยายก็เอาเอาดอกน้ำใหม่ใส่พานไว้ใส่น่ะยันแบนไว้แม่ก็สตางค์เขาใส่ได้อ๋อหมดว่าเขาบอกว่าสาแล้วเอาแม่ตั้งไปตั้งตู้วัดตู้วัดตั้งอย่างนี้แม่แม่ก็ว่าเออสตางค์แต่จีแม่พังคำตุ้ยวิทยุอีหนอกแม่เสร็จทำไหวนะไอ้แม่ก็มาตามตู้นี่อีหนอกเปิดกระป๋องปากนะบอกว่าจะได้อ่ะปีนี้แม่ก็ยัดเลยนะก็ที่ว่าเขาแม่วันเขากะพร้อมหมดแล้วนะเจ้ามันพร้อมหมดนะกับค่ะก็ดีเพราะว่าอันช่วงที่เฮาไปบ่ไหวก็อยู่บ้านเนาะฝึกจิตฝึกใจฝึกสมาธิของเฮาไปเองนะแม่เนาะนั่นแหละจ้าว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 จะได้กระสาทุกเทรนเนอร์สาธุเจ้าฮะสถาดอกคำไตไปเหงาเจ้าชัดเจนดีเนาะฮะสบายดีนะคะเจ้าเจ้าพระจารย์ได้ได้ยาดีครับแม่อันลำดวนแม่สุนันทาป่อเสถียรแม่มารีส่งยามาปัตรผลมาฉันดีขึ้นเลยเจ้าดีขึ้นฉันไปหลายขนาดละแต่ค่ะเม็ดเจ้าบ่ให้ดีกะติ้วๆเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ดับติ้วๆติ้วอันอันหมายถึงว่าหมายถึงว่า Facebook กะเจ้าเออถ้า Facebook แสดงว่าฝนโต้กล้าคลื่นสัญญาณบ่ดีอ่ะเจ้าที่อินเทอร์เน็ตก็จะสิงหาวันนี้มันถึงบ่ให้ดีลูกหมู่เป็นหยังอ๋อจะได้หมู่นี่มันเป็นโทรศัพท์บ้านก็ว่าเป็นโทรศัพท์ก็ว่ามาค่ะได้ใหม่มันเป็นเน็ตบ้านก็ว่าเน็ตโทรศัพท์เจ้าฮะแม่แต่มือมันน่ะบ่เป็นอ่ะบ่ได้มือมันเป็นหมู่นี่เป็นทุกวันเลิกเลยมันเป็นเน็ตจากหยังเน็ตจากมือถือก่อนเน็ตบ้านเน็ตมือถือเจ้าอ๋อเน็ตมือถือบางทีมันมีลิมิตอยู่แล้วเข้าใจหนักเนี่ยมันจะลดลงเจ้าเข้าใจหนักหน้าฟังการมาแล้วหน้ากลับมาเขาขนับชั่วโมงนั่นเนาะถ้าเป็นต้นเดือนมาได้มันนั่นมันจะแห้งน้อยเองเนี่ยเป็นแต่ก็ฟังหูเรื่องอยู่ไหมก่อนมันทำมันดับก็จะอ้าวทำแต๋วนี่อันนี้บนหัวมีอุปสรรคมากีดขวางก็เป็นยังเกิดปรับเอ้าเกิดปรับรอพอต้นเดือนเนอะเผื่อมันจะชัดอันนี้มันกลางเดือนอยู่มันน่าจะชัดอยู่นะผู้กองเป็นข้างจะทำแต๋วเออซ้ำอันเคลื่อนสีขาวบนใบเดลิ่งสัญญาณเฮ้ยเนาะเดลิ่งเจ้าเปิ่นมาลิงเปิ่นอาจจะออกเป็นอาจารย์ตอนนี้ก็หลงก็เอาขนาดอ๋อเจ้าเปิ่นอาจจะลิงในส่วนของเปิ่นปุ้นนะเจ้าเจ้าอืมในส่วนพระอาจารย์ก็เตาตีอันเตาตี 106.5 เมกะเฮิรตซ์ส่งไปได้อ่ะเจ้าส่วนมาขะทั่วลำปางอ่ะเนาะเจ้าฟังตลอดแล้วเตาพวกมึงป่ายมันดีละดีละก็ฟังสบายใจบ่งอมบ่เหงาละจีนะโตรู้ได้ด้วยธรรมะครับก็บ่คาดที่ใจอยู่นี่เออนั่นก็อันก็แย่เนาะเจ้าทําอะไรธรรมะนี่แย่เลยนะแต่จ้ะขนาดตุนดาอย่างนี้มันก็มีนะใช่ใช่เอาธรรมะภูมิใจไว้เออนี่ฮะปั๊บที่อีใดเนี่ยมันมีความสุขละไปแค่คนกูอย่างมันก็ไปไหวอย่างเนาะถ้ายิ้มเขาหันเขาก็ยิ้มได้ซ้ำเติมมันดีแม่นแล้วเขาก็เฉยเฉยถังมันอย่างชีวิตไปชีวิตมันชีวิตเขามีความสุขกับป๋อละอืมบานปลายชีวิตล่ะเนาะ
ดีละสาธุเนอะแม่บ่ตองมาใครเข้ามาก็ใครใจโทษเนี่ยตะกี้บ่ได้รับสายหลายคนสายมันสอนเนาะความว่าเวนะความว่าเวความเงียบเหงาเนี่ยมันเกิดขึ้นใดนะสถานะถ้าหากว่าบ่ได้ฝึกจิตมาป้อนแหย่มกันนะแม่มาไล่ไหว้สาธุพระอาจารย์เจ้าสาธุเจ้าถึงบ้านได้ก่อวันนั้นน่ะกำลังหานอนอยู่ว่าอาจารย์ย่ำออกและการเจก็เลยลุกขึ้นนั่งนี่ก็อ๋อกำลังรับสบายฝนกำลังห้ำมามอบนี่เนาะคุณต้าว่าอาจารย์มุดรายการมึงอ่ะแหมแล้วนั่งฟังนอนฟังผมเจก็นอนเจก็นั่งเอาเตื้อตามสบายนั่งผ่องนอนผ่องเออกระเตื้อผ่องจะได้ก็ได้แล้วครับฟังแล้วอาจารย์อุ้มกับลูกยุ่งใหม่กับไข่หัวคนเลี้ยงมันนี่อันเวลาเฮาไข่หัวเวลาเฮามีความสุขเนี่ยเปิ้นเฮาสารอินโดรฟินเนี่ยสารแห่งความสุขมันจะหลั่งออกมาแล้วเนี่ยคืออายุยืนด้วยนะสุขภาพก็ดีนะว่าอาจารย์นะอันเวลาทําฟังธรรมะนี่นะเนาะเจ้าวันสถาก็ฟังดีอยู่นะวัดต้นซอแม่ฮาวสถาเพิ่นก็ฟังดีอยู่นะคาถาหนักกันเนาะที่เป็นมาฟังสวดศพอ่ะเป็นได้ก็จะคนจะหนักเหรอว่านั่นน่ะคนหนักจะเป็นกับฟังกันดีอยู่เจ้าเนื่องวันนั้นวันที่เผานี่ลูกหลานของอันเนี่ยพี่น้องญาติพี่น้องคนเจ้านายอ่ะมาสัมกันศพน่ะเจ้าเจ้าอยากไปถึงพุ่นก็ได้พบกันหมดเอาหน้าคนตากันทุกปีลูกน้องกันเนี่ยจะเป็นน้องของลูกของน้องของแม่เจ้าอามดดีละดีละอันมาปักมาปุ๊บไปเนาะพระอาจารย์เนาะแม่ได้ปะได้ปุ๊บกันเนาะที่มันเมื่อนปะกันเตื่อยนะเจ้ามันเมื่อนในปะกันเตื่อยอืมก็ดีกับปะอาจารย์มาถึงบ้านกี่โมงไงเจ้าวันนั้นนะเออสามทุ่มปะเหมือนกันนะกับสี่ทุ่มกันนะมันบอกไกลแล้วเจ้าละลูกอันทุ่มพรมานี่มันก็ไม่ใช่มื้อเนาะประมาณสักเกินชั่วโมงนี่ก็หาสี่สิบนาทีอ่ะประมาณสัก40นาทีเจ้าอืมก็สะดวกอยู่นั่นน่ะเจ้าเป็นเรียบร้อยนะสถาติไปตัวแม่นั่นน่ะที่เพิ่นไปไม่ซื้อนะบัดว่าอือเพิ่นเฮ็ดดีเนาะเพิ่นสอนดีน่ะเพิ่นอันแม่มาไลฟ์ฟังถึงวันมาแล้วแม่แล้วฟังถึงวันแม่เจ้าสถาเพิ่นก็ฟังจนน้องก็น้องจะฟังแล้วกับเนี่ยไอ้ที่เนี่ยหยามฟังหอยเนาะของสันเตียนน้องแค่นี้สิละน้องแกน้องใหม่ต้มน้องใหม่อยู่อยากจะมาต้มมันสุกมันหยังก็แห่มื้อแม่เฮ้ยก็ไปเป็นหยังวะอันต้มน้องใหม่โดยฟังไปตัวยะอันน่ะกะเจ้าน่าจะฟังไปตัววิญญาณเครื่องนี่น่ะน้องเนี่ยน้องมีประโยชน์ในความหูหลายจังเนี่ยเนี่ยฟังแล้วมีความสุขเนี่ยเจ้าเจ้าดีละสาธุแม่มาลัยเจ้าสาธุเจ้าอาจารย์สบายดีเลยเจ้าล่ะดีเรียบร้อยละเจ้าดีขึ้นละเจ้าอันนี้เหมือนว่าเสียงดีขึ้นมานักเนาะอาจารย์เกลี้ยเสียงได้ยาได้ยาแม่ลำดวนแม่สุนันทาเจ้าวันนี้เสียงดีเนี่ยเจ้าเจ้าสาธุเจ้าอาจารย์สาธุเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าได้ยาดีอ่ะมันก็เลยอันเนี่ยอาการแพ้อากาศมันก็ดีขึ้นนะเดี๋ยววันก่อนนอนก็น่าจะฉันชุดหนึ่งนะน่าจะเป็นเจ้าน่ะนะแต่ก็พยายามฉันน้ำนักๆเหมือนกันนะเวลาฉันยาน่ะเนาะก็ต้องขอบคุณสาธุด้วยนะคาถาญาติโยมที่เป็นห่วงเป็นใยมาโดยตลอดเนาะคาถาหลายคนตึงหลายมาผ่องตึงอันพิมพ์ทาง Facebook มาผ่องโทรมาผ่องนะหลังไมค์กระถามไทยอาการต่างๆก็นึกขอบคุณขอบอกขอบใจคาถาญาติพี่น้องทั้งหลายเนี่ยนะมีความสุขเหมือนกันนะจีนะแม่พิมพ์เป็นมาสักการเจ้าว่าเจ้าเจ้าวันนี้วันนี้เสียงดีกะวันนี้เสียงดีเสียงดีมันหยังก็ดีกำลังอยู่เหมือนน้อยกันนะเจ้าวันนี้อยู่เหมือนน้อยวันนี้นะฮะวันนี้อยู่เหมือนน้อย
อยู่เมื่อน้ำน้อยกันเนาะมาลังมาหลักกันชั่วโมงเดียวมากายพุ่นเนาะวันนี้ก็ตีสามมั้งเนาะโอ้ตีสามเกิดไปเด็กก็โล่มาอันโล่นี่คือพระจันทร์จะโล่ก่อนนะเนาะพระจันทร์จะโล่นะแกเออแต่ก็มันจะมันมีอยู่อย่างเนาะเจ้าอย่างวันนี้พระอาจารย์นะเจ้าปลาแก้วอ่ะจะอยู่จะใดพี่เหมยปลาแก้วอ่ะมันก็อยู่ได้กับปลาแก้วไอ้เนาะได้กับไอ้นะมันเป็นตึ้มหมวนดิมานะยอดทศกัณฐ์นี่ก็ยังดีโอ้พี่ป้าจันวันนี้คงจะเหมือนหน่อยนะเจ้าเนาะเจ้าวันนี้เหมือนหน่อยหนึ่งวันนี้ว่าดักไว้ก่อนนะเจ้าเจ้าอันนั้นดักพระขนานเนี่ยจะหนีไม่ได้ละเจ้าเจ้าสาธุสาธุสาธุเจ้าเจ้าแม่พิมพ์มันบ่เหี่ยวนะอูดักไว้เรียบร้อยแล้วสงสัยจะเหมือนเนี่ยก้าวันนี้นะน่าจะเป็นเจ้าอันเนาะสถานเนาะเรื่องอันความสุขความทุกข์ฟังมันเข้าใจมันนะสถานะความสุขของเฮาจะไปเอาพฤติกรรมของอื่นของคนอื่นกรรมอูคนอื่นมาเป็นตัวแปรนะมาเป็นตัวเนี่ยคือจิตเฮาเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์มันบ่น่าจะใจสำหรับคนดีฟังธรรมมันแล้วก็เข้าใจสภาพธรรมโดยแท้จริงนี่นะมันบ่น่าใจละความดีความบ่ดีนะความสุขความทุกข์อย่างต่างๆนั่นจิตเป็นตัวผลิตเป็นโรงงานนะเพราะมันเป็นโรงงานแล้วมันผลิตใดก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮาจะผลิตอย่างออกมาผลิตความสุข ใส่ปัจจัยใส่ต้นเหตุต้นต่อของความสุขไปมันก็เป็นความสุขเหมือนเฮาอันเอาน้ำเนาะเอาน้ำใส่อย่างใส่ในแก้วนี่ก็แก้วมันใสอยู่เนี่ยเขาจะเอาน้ำอย่างใสน้ำสีดำมันกลับเป็นสีดำมองกับจิตทะลุมองจิตใสสียังกระจ่างเลยใส่ลงไปแม้กระทั่งสีขาวสีขาวที่เขาใส่ลงไปเนี่ยเขาคิดว่าสีขาวเป็นสีบริสุทธิ์บริใจโดยความเป็นจริงแล้ว ถ้าสีเป็นประเภทเดียวกันเป็นสีน้ำหรือว่าเป็นสีน้ำมันเป็นสีอะคริลิกอย่างมื้อเนี่ยนะถ้าเป็นประเภทเดียวกันต้องเป็นสีหยังกระจ่างเต็มมันมีค่าเท่ากันแต่บางทีเฮาจะเข้าใจไงว่าสีขาวเป็นสีแห่งบริสุทธิ์สีบริสุทธิ์แท้ๆน่ะตีบริสุทธิ์แท้ๆต้องมีสีมันมีสีหยังเลยเหมือนน้ําเฮาดื่มน่ะเป็นสีหยังอ่ะจะสีขาวหรอนะถ้าเป็นสีขาวมันไปมองทะลุหยังอ่ะมันก็มีคุณสมบัติเหมือนกับสีแดงสีเหลืองสีดำสีน้ำเงินมันมีคุณสมบัติเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของแม่สีของเนื้อสีกับน้ำที่เข้าไปผสมตัวใจของเขาก็เช่นเดียวกันพระจันทร์มีความสุขใจนะที่สถาฟังแล้วสถามีความสุขใจอยู่จะได้ก็ได้เรามีความสุขฟังเรามีความสุขเนี่ยอันนี้เป็นการชะลอความแก่ตัวนะแม่เต้าเนาะฮะแม่เต้าเจ้าจะได้กับมาติดเจ้าบอกฮะโตจะได้กับมาติดอีเจ้าเพราะเนี่ยต้องมาติดเนี่ยกามันขึ้นดอยก้าเจ้ามาดีจ้ะเจ้าเปิดปีมันข้ามดอยก้าต้องนั้นจะทราบอันบอกมาติดจ้ะมันปกตินะ โทรศัพท์ของพระจันทร์ปกตินะแม่โทรจะได้กลับมาติดโทรจะได้กลับมานี่ตรงนี้หมายท่านเรียกมาได้ตรงนี้หมายท่านเรียกเออใจหย่อยกะก็ว่าสัญญาณฝนตกมันมีปัญหาก็จะฟังเอาพอดีติ๊กตึ้งติ๊กตึ้งนั่น
ที่จะเคยกินปอกเกี้ยนมามามาไม่นั่นนี่แล้วก็ใส่ยันติดเก่าเอาเออมันบางทีมันอยู่กับอันดินฟ้าอากาศด้วยนะแม่นะก็โทรหาลูกกูคนกับติดกูคนเออโทรหาหลวงพ่อจะได้มาติดไว้เนาะเออสบายได้ตั้งอิทธิปิโสก้าต้องสวัสดีปิโสก่อนนะแต่ว่าก็หลวงพ่อหาหลวงพ่อท่านพ่อสมชาติกระติดนึงเก้าว่ะก็ตั้งแต่โทรหาหลวงพ่อนี่สมัติจะได้มาติดเอาไว้เอ๊มันก็ว่าสัญญาณโทรศัพท์ประจันมีปัญหาก็จะได้อืมคนอื่นอันถ้ามีอันปัญหาเหมือนกับแม่เตาในโทรบอกประจันกำเนิดเขาจะได้กระดาวนั่นเจ้าหลักตื่นเจ้าอึ๊กอูอันนี้ก้าเจ้าหวังอันเพียงคืนตีสามนี่เนาะเสียทุกเพียงสามทุกขึ้นมาอันโทรหาก็เอ้ยเสียงก้อนอุบอุบกี่โทรยี่หักบอกยี่มาได้ว่าเหอะถามอันก้อนอันตีสามก้าว่าอันฮะของพระจันทร์นี่ก็ตีสามอ่ะสีสามเลยเจ้ากูมันฟังผิดหรือจะได้เจ้ากูไอ้เนี่ยรักวันกับมองเจ้าหมายอย่างอุ้ยเหรอหลวงพ่อออกรายการที่สามก้าเขาอีกที่สามนี่มาออกกันรับเปล่าคืนเนี่ยแล้วพอนาฬิกามันก็เออหายตีทุ่มไม่ได้หลวงพ่อเป็นเนี่ยรับดีรายการที่สามก้าเขาอีกอืมก็ดีละรับดีอยู่ดีรับดีสุขใจด้วยนะแม่เต้าเนาะตั้งนั่งกระโทหามาติดซึ่งเนี่ยติดผ่านเดี๋ยวติดเดี๋ยวเนี่ยโอ้จะได้การได้ยังห้องหลายคนนะกี่อันยังแม่เต้าหวานในหวานมาหลายคนละโทรแล้วติดกระโทคนอื่นยังติดรึวะกูคนกับติดกูคนแต่หลวงพ่อองค์เดียวจะได้กลับมาติดโทรจะได้การได้ด้วยเนาะสงสัยต้องเอาทองมาปิดละมั้งที่อินนี่นะก็แปลกเจ้เลยตรงนั้นนั้นโทรศัพท์ต่อกับมาก็ดีอ่ะเออมันเปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะบางทีโทรศัพท์ของพระจ๋ามันอาจถ้าบอกเป็นโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นเครือข่ายของซิมเนาะแต่โดยทั่วไปก็โอเคอยู่นะอืมนี่ละวันนี้โทรติดละวันนี้เจ้เลยก็โทรหาไผ่กับติดกูคนด้วยแต่วันนี้ติดแล้วนะเจ้าสาธุแม่เตาสาธุของสุขภาพเด้อเจ้าไม่แข็งแรงสาธุเหมือนกันเด้อ100 ปีกี่ปีก็อายุ100 ปี100 ปี100 ปีอยู่ด้วยกันแล้วกันสาธุอยู่ตั้ง100 ปี1,000 ปีพระตรัสจะอยู่จะได้เนาะเกิดบ่ออกกันนะถ้าอยู่วันคนอายุยืนเนี่ยจะสับสนวุ่นวายเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นที่มันมีจำกัดเนาะแล้วคนเกิดใหม่มันมีติ๊กติ๊กเองนะพระตรอลองโยมลองคิดพอกันละกันว่าในถ้าคนอยู่ตลอดบัดตายเองนะอายุยืนเองนะพระตรอสถาลองคิดพอกันจะอยู่จะได้เนาะอืม100 ปีปันปีมันจะได้มีที่ยืนนะกะฮะไม่พัดไม่พัดตู้นี่รับเป็นแหว่งมาไหนกะรับเป็นอะไรอีดูพระอาจารย์ออกดีมันสีฟังงามพระอาจารย์สุชาติรับละดูเจ้าอีกฟังในกำกันให้ดูรอพระรักรอบจะได้ยะจะดูตื่นดูแสดงว่าสุขภาพจิตดีรับดีนี่สุขภาพจิตดีกะรับมวลรับง่ายรับง่ายด้วยอ่ะสุขใจไปอันตุ่มกำจะมันรับง่ายไปอันโรคแง่ตรงโรคแง่ตรงมันอีดมันหิวอีเจ้ามันหิวจ้ะมันหิวอีดมันหิวรับสบายอีรับแต่วันนั้นวันชุกนี่ไปอันไปมัดแกคูบาเขยมากเลยกะไปมัดแกคูบาเกมมันเก่งนี่มัดหนึ่งก็มัดแกมัดกามัดแกปลูกแหน่กันเนาะของไผของคูบาก้าเปิ่นมีหน้าหลายแหละเจ้าเปิ่นมีแน่มีไปปลูกเปิ่นตัดกันอีกบ้านพวกนั้นเปิ่นเปิดแน่แม่งมันเราบอกไป
อ๋อไปโลกโลกแถวน่าจะล้าบุญมาอีกเจ้าโอ้มาถไก้า่ถ้าหนมอันจะแล้วไปจะไหลกะเป็นสามคลิปกันนะเอาเขาถาลูกอันเพื่อนหาจะเลี่ยงดีหน่อยอีนี่นะอุบาท่านจะอยู่ห้ามเปิดไปอันกรุงเทพอ๋อแม่ทีละที่ถือโอกาสออกกำลังกายเนาะแม่นักของกำลังนะจวนไปไปงานไปไหนยันไปมัดแกกูบ้าไปนอนอย่ามัดแกแล้วปลูกนี่ปวยนะปลูกวันข้างไว้อ่ะมัดแกนี่ได้อยู่อย่างเนาะแสดงว่าสถาแข็งแรงกันอยู่นะนี่นะเอาคนหนุ่มปลูกอย่างนั้นเลยเอาคนเฒ่ามัดแกก็ดีแล้วสลับอันนาทีกันนะเนาะเจ้านาทีกันเจ้าสาธุเนอะแม่พัดเจ้าสาธุเจ้าเนี่ยหลายคนรับละทุกเจ้าไปเรียบร้อยเจ้าอันทุกเจ้าโอเนี่ยเหมือนกับทุกเจ้ากล่อมรับเหมือนกันนะที่นะฟังไปเคลื่อนไปฟังไปเคลื่อนไปรับละเห็นเป็นน้ำแล้วเนี่ยนะก็บวากันสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญนะสถานะเขาก็พยายามปรับสุขภาพจิตของเขามีความสุขมีความสบายใจนะถ้าบอกจะอ่านเนี่ยโดยสุดท้ายนะเวลาป่วยเวลาใครไผ่เจ็บป่วยไผ่ได้นะสถานนะแบ่งความเจ็บความปวดความมือความคลายหิ้งกันกําเจได้จะต้องอันทรมานเองอย่างเองทั้งนั้นนะก็ต้องปรับจิตปรับใจพระอาจารย์ว่าต่อเราก็ถือโอกาสได้กดหับโทรศัพท์สักระยะหนึ่งในสถานเนอร์แม่พิมพ์อูดักขอไว้ละตะกีนนะอาจจะอยู่อันเมินน้อยๆวันนี้น้อยนั่นก็อยู่ที่นั่นหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยนะว่าอันตั้งจิตตั้งใจฟังแล้วก็นำไปคิดพิจารณาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นเนี่ยถ้าเขาเข้าใจนะมันเข้าใจเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจเลยนะโดยสติปัญญาเวลาเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็บ่มีหยังที่จะยะหึงใจมีความเศร้าหมองหม่นหมองได้เลยเนี่ยนะก็เฮาทั้งหลายได้ฝึกฝนฟังมันๆแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติมันวันก่อนอาจารย์กำลังอู้ถึงเรื่องทสุตรสูตรนะพระสูตรเตประกอบด้วยธรรมะแต่ละอย่างเนี่ย10ประการใน10ประการที่พระสารีบุตรบรรได้สนทนาธรรมกับพระสากับสาวกกับพระภิกษุสงฆ์นะลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นตวยอย่างตวยนี่นะได้อู้ไป2ข้อละข้อที่2กะได้อู้ไปข้อ1นะทวนไปทวนมาที่เอียบานพระอาจารย์บ่ได้ไปเร็วเนาะก่อยเป็นก่อยไปนะธรรมะประการที่1ทวนทํากรรม1เนี่ยข้อที่1ก็คือธรรมะที่มีอุปคารมากก็คืออย่างความบ่ประมาทเนี่ยธรรมเมสุอัปปมาโทเนี่ยนะคือไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายก็คือมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมออันนี้เฮาได้อู้กันไปปอสมควรแล้วเนาะส่วนตัวต่อไปที่อู้แล้วก็ยังค้างอยู่เปิ้นว่าธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยมันน่าจะเป็นอะหยังนี่นะธรรมะที่ควรเจริญเนี่ยมันน่าจะเป็นอะหยังนะซึ่งได้บอกสถาไปแล้วนะในเรื่องของกายคตาสติคือมีสตินะไปเข้าไปสังเกตเห็นเข้าไปสังเกตเห็นเรื่องของกายที่พระอาจารย์ได้นำพระธรรมเทศนาที่พุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของการเจริญสติในเรื่องของอานาปานสติคือหายใจเข้าหายใจออกเนาะดูว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆแต่มันยากสำหรับคนที่มาได้ฝึกฝนอยู่ๆเนี่ยเหมือนกับเอางัวเอาควายเนี่ยนะมาใส่แอกเนาะแล้วก็คือมันเดินหลากอันหลอกเกวียนไปนี่นะไม่ใช่ง่ายถ้ามันแบบทำบักเกยเนี่ยบักเกยหลาก
มันถึงเจ็บถึงแกนถึงคันถึงอังสะปะนะมันก็ฟุ้งซ่านแต่เมื่อใดก็ตามทํามันเนี่ยมันเนาะแบกมันถามมันหลับมันจนบ่าด้านน่ะนะคอของวัวของควายมันด้านแล้วก็มันหูกรรมละว่ามันเกยฮาจิอีเนี่ยมันถึงจะหมอแล้วก็นําไปใช้การใช้งานใดตัวจิตฮอกเหมือนกันนะบ่ต่างจากอันงัวกับควายที่มันหนุ่มๆ นะมีกําลังมันคอยเจสรัดแอดอยู่เสมอมันรําคาญแล้วก็จิตเนี่ยก็สลัดอยู่เสมอสลัดในเรื่องของสมาธิสลัดในเรื่องของสติมันไปจะอยู่กับตีมันรอบที่จะไปมันไปที่มันรอบที่จะไปจะเอาอย่างมาดึงมาร่างมาเหนียวนะโดยปกติมันบ่ดังบ่ดึงบ่ร่างบ่เหนียวอยู่แล้วเพราะมันเกยไงมันอยากให้ไปไหนก็ไปนะอยากขึ้นหาอย่างก็ขึ้นไปอยากเก็บไปหาเรื่องหาราวหัวใจมันเศร้าหมองก็ไปหาเรื่องหาราวหัวใจมันเจ็บแสบเจ็บปวดก็ไปมันเคยไปอ่ะแต่สำหรับสถานที่มีความตั้งมันนะมีความตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัตินะมันก็ง่ายเนาะในการที่กำหนดในเรื่องของลมหายใจแล้วก็จะไปลืมเช่นเดียวกันอันนี้จะย้ำกันมันในเรื่องของอรัญญคโตวารุกขมูลคโตวาสุญญาคารคโตวาคือสรุปแล้วต้องหาที่วิเวกหาที่มันเหมาะสมที่บ่พลุกพล่านมันต้องเหมาะสม ถ้ามันติพลุกพล่าน ยิ่งคนที่บ่เคยฝึกสัมภาษณ์มันเอามาอยู่สถานมันไปของมันตลอดเพราะว่าจิตมันตะเลิดเนาะมันตะเลิดไปเลยอ่ะไปหันไปนี่ไปหันไปนี่มันเคยไปไงตีอันอู้ถึงเรื่องงอนของควายน่ะนะมันเคยไปแล้วอันพอหาตีสงัดแล้วนะเวลาเฮาอาศัยความเพียรเนาะเฮาต้องเกิดพอก่อนว่าเฮาต้องการอะหยังเวลาเฮาต้องการสมาธิมันจะได้สมาธิแนบแน่นแต่ความเพียรเฮาบ่ได้การนั่งนะจากที่เฮานอนฟังนอนกำหนดสติอยู่เนี่ยมันก็ได้แต่ถ้าตัวสติตัวกำหนดรู้ตัวตื่นรู้เนี่ยบ่เข้มข้นมันก็ง่วงลับไปเลยก็มีนะเพราะว่ามันขาดวิริยะความภาคเพียรสมมติเฮาลุกมานั่งถ้าลุกไหวอะเนาะเอาลุกมานั่งเหี้ยมันก็จะเนี่ยเฮาเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นตัววิริยะความภาคเพียรพยายามกระเพิ่มจำนวนขึ้นนะจากที่อันเคลิ้มรับเนี่ยนะมันก็หายไปหม่อยรับละเจ้าเหี้ยอันนี้บทห้องว่าอันตัวสติมันคงเนาะมันก็เลยหลวดรับไปพอหาสถานที่ที่เหมาะสมเหมาะสถานเนาะก็หาที่นั่ง นั่งคู่มันหลังนะเพราะนั่งคู่มันหลังก็คือนั่งคดสวายขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแล้วก็ยืดกายตรงนี่นะก็อันสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเธอให้มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าไงคือทุกครั้งที่เฮาหายใจออกเฮาก็ฮู้ตัวไอ้ตัวฮู้ตัวนั่นแหละเพิ่นเฮาว่าตัวสติหายใจออกก็ฮู้ว่าขณะนี้เนี่ยเฮาหายใจออกหายใจเข้าก็ฮู้ว่าเฮาหายใจเข้าพอมันสังเกตเห็นจนเชื่องสามารถที่จะควบคุมได้เห็นลมหายใจแล้วก็กำหนดฮู้ทุกครั้งว่าขณะนั่นๆเนี่ยเฮาหายใจออกอยู่หรือว่าเฮาหายใจเข้าอยู่ฮู้อย่างชัดเจนแล้วนะพอฮู้อย่างชัดเจนแล้วเฮาก็สามารถที่จะไปกำหนดให้มันละเอียดมากขึ้นเ
ว่าเมื่อใดก็ตามที่เฮาหายใจออกยาวก็ฮู้ว่าเฮาหายใจออกยาวเฮาหายใจเข้ายาวเฮาก็ฮู้ว่าหายใจเข้ายาวอันนี้เพิ่มความละเอียดนะในการที่จะไปกำหนดลมหายใจหรือเฮาหายใจออกสั้นๆหายใจเข้าสั้นๆตัวสติเนี่ยเข้าไปกำหนดหูแล้วหูชัดด้วยที่ว่าประชานาติหูชัดพออันหูชัดๆที่อีเนี่ยสถาคลังคือพอกว่าจิตมันมาวอกแวกตัวสมาธิใดทันทีทันใดและตัวสติที่ไปกำหนดหูว่าลมหายใจของเขานั่นเนี่ยมันหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหรือว่าหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นสถาไปกำหนดเองได้เลยนะอยู่กับอันลมหายใจล้วนๆเนี่ยเพราะอันเฮาไปสังเกตเห็นที่อีแฮมนะพระพุทธเจ้าบอกฮึสำเนียกว่าเฮาจักเป็นผู้ที่กำหนดกล่องลมหายใจออกเป็นผู้กำหนดกล่องลมหายใจเข้านี่สถาแสดงว่าไอเวลาเฮาหายใจเข้ามันเข้าจากไหนอะ มันเริ่มต้นที่ปลายหูดังปลายจมูกเนาะเวลาเฮาหายใจเข้านี่นะแล้วมันผ่านมาตั้งลำปั๊มปากตั้งลำคอตั้งหูดังแล้วไหลไปลำไส้แล้วก็ไปจนสุดนะสุดลำไส้ต้องมันป้องก่อนขณะที่เฮาหายใจเข้าต้องมันป้องขึ้นขณะเดียวกันการหู้กล่องลมกลุ่มลมที่หายใจเข้านั้นเนี่ยได้ระยะหนึ่งเฮาก็หายใจธรรมชาติหายใจออกว่าลมมันออกมาจากไหนจะใดเฮาก็ไปหู้ชัดกล่องลมนั้นๆคือมีความละเอียดมากขึ้นแล้วก็มีความสำเนียกอยู่ว่าจักระงับกายสังขารหายใจออกระงับกายสังขารหายใจเข้ากายสังขารก็คือการปรุงแต่งทางกายว่ามันระงับใดเฮานึกถึงอยู่ว่าขณะใดก็ตามติจิตเฮาเนี่ยเข้าไปกำหนดลมหายใจแบบนี้นะคือมันชัดๆเลยนะอันการปรุงแต่งทางกายไม่ว่าจะปรุงแต่งดีปรุงแต่งบ่ดีมันก็จะบ่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะตัวสมาธิตั้งมั่นตัวสติแน่วแน่มั่นคงได้อู้อยู่หลายครั้งว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิตัวสติกำหนดหูทำงานอารมณ์อื่นนะที่จะเนี่ยหึงใจเศร้าหมองก็ตามเนี่ยหึงจิตมีความโลดโผนก็ตามเนี่ยมันเกิดมาได้พอจิตบัดได้ไปรับอารมณ์เหล่านั้นมันอยู่กับที่เฮากำลังกำหนดลมหายใจเฮาอยู่ว่าเฮาหายใจออกอยู่หรือว่าเฮาหายใจเข้าอยู่เนี่ยเป็นห้องว่าจักระงับกายสังขารเป็นเรื่องของกายล้วนๆนะหายใจเข้าหายใจออกสดาอันบ่ออกไม่ออกทั้งหลายเวลาอันสวดมนต์เนาะช่วงเวลาพักช่วงกลางคืนเนี่ยก็ถือโอกาสได้พักจิตตัวเฮาทำงานทางกายมาวันค่ำแล้วก็จิตทำงานวันค่ำทำงานตลอด
แต่พอประคำประคืนเนี่ยพอสถามีเวลาเจี่ยนะได้ฟังธรรมะแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเอียความสุขนะความสุขอันเกิดจากความสงบนะมันจึงมีคุณค่าพอจิตมันบอกไปสัดสายเนี่ยเป็นห้องว่าอานิสงส์ทันทีทันใดที่ก่อเกิดมีความสุขกับตัวเฮาบ่ต้องไปหาความสุขจากไหนอ่ะมันอยู่ที่ความสงบแล้วก็สถามันประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอพออูจีแหมพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปแหมว่าอันเมื่อบ่ประมาทแล้วมีความเพียรส่งไปในธรรมก็คือส่งไปในการกำหนดสติสัมปชัญญะเนี่ยย่อมละความดำริพล่านที่เป็นเจ้าเรือนเสียได้ความดำริพล่านหรือใจที่มันปุ่งออกไปทางนอกอยู่เสมอมันบ่ค่อยอยู่บ้านอยู่จองเนาะมักไปหาคนนั่นคนนี่เหตุการณ์นั่นเหตุการณ์นี่มันถึงไปอยู่ธรรมชาติของจิตมันไปมันชอบไปแล้วเวลาเฮาได้กำหนดลมหายใจที่ได้อูมาแล้วจากหยาบเข้าไปสู่ขั้นละเอียดนั่นเนี่ยแล้วก็บ่มีความประมาทนั่นหมายความว่ามีสติสัมปชัญญะครบครันและมีความภาคเพียรพยายามอยู่เสมอความเพียรเนี่ยทำแล้วทำแหมทำแล้วทำแหมเป็นจึงห้อความเพียรถ้าทำเตือดเดียวแล้วก็อันยกเลิกเหนียความเพียรนั่นก็ล่มเหลวเป็นมห้องว่าความเพียรเนาะเขาก็จะต้องเมื่อได้ก็ตามเนี่ยเขากำหนดอยู่ตัวจิตมันเป็นรองรับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนะเกิดการทำหู้ขึ้นมาแล้วก่อเกิดปรุงแต่งที่เขาว่าเป็นกายสังขารก็ตามเป็นจิตสังขารก็ตามมันปรุงแต่งขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาแห่งพออันความดำริพลานจิตที่มันฟุ้งซ่านเนี่ยปกติเนี่ยมันเป็นแขกมันไม่จะอยู่ในบ้านมันไปอยู่ในใจมันอยู่ที่อื่นแต่ตัวเจ้าบ้านเจ้าเรือนเนี่ยเชื่อเชิญยินยอมนะยินยอมอารมณ์ที่เนี่ยใจมีความทุกข์ความโศกเศร้าความหม่นหมองความเสียใจน้อยใจมันมาอยู่จนเป็นเจ้าบ้านครอบครองโดยปรปักษ์ไปเหียอ้าวในเมื่อมันไม่อยู่จะเป็นเจ้าของบ้านไปแล้วเนี่ยแล้วเจ้าของบ้านแท้ๆไปอยู่ที่ไหน มันก็บ่มีที่อยู่อะกะแต่ถ้าหากว่าเฮาตั้งหลายเนี่ยละความดำริพล่านก็คือจิตที่มันฟุ้งซ่านออกไปตั้งนอกเนี่ยนะละทิ้งด้วยการกำหนดสติสัมปชัญญะอย่างแนบแน่นเนี่ยเป็นจุงห้องว่าอันจิตของคนที่บ่มีจิตของคนที่บ่ประมาทมีความภาคเพียรพยายามส่งกายส่งใจไปในเรื่องของการกำหนดลมหายใจก็สามารถที่จะลดละความคิดที่มันฟุ้งซ่านไปเมื่อละความฟุ้งซ่านไปใดจิตอันเปลี่ยนไปในภายในย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกพุทธขึ้นแล้วก็มีความตั้งมั่นเมื่อละความดำริพลานฟุ้งซ่านจิตภายในย่อมคงที่ก็แน่นิ่งเป็นธรรมเอกพุทธขึ้นมันคงแน่นิ่งได้บอกสดามาหลายครั้งแล้วว่า
จิตที่ได้รับการพัฒนาฝึกฝนมาเนี่ยจะวางเฉยกับเรื่องราวที่มากระทบชอบก็ตามบ่ชอบก็ตามถ้าฝึกมาปอเนี่ยมันบ่หวัดวันบ่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ตั้งหลายที่เข้ามากระทบนั่นเลยบ่หวั่นไหวนะสถานะแล้วมีความนิ่งพอมันบ่หวั่นไหวคงที่เป็นธรรมนิ่งแล้วนะเป็นธรรมที่มีลักษณะเด่นเพิ่นเฮาว่าเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพิ่มมาคือบาอันบอกแหวกแหมละอันนี้เพิ่นจึงเฮาว่าการเจริญกายคตาสติที่พระอาจารย์ได้บอกสถามาตั้งแต่แรกนะว่าอันเรื่องของธรรมประการหนึ่งก็คือธรรมที่ควรกำหนดนี่ก็คืออย่างกายคตาสติก็นั้นวันนี้เขาก็ได้ลึกถึงที่อีต่อว่าตัวกายสตคตาสติที่กองเกิดที่พุทธเจ้าบอกว่าคืออันเจริญอยู่มันๆเนาะถึงมีความเจริญอยู่มันๆเนี่ยก็ต้องอย่างก็จะต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของกายคตาสติเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกายนะเป็นเรื่องของกายคือในเรื่องของอย่างเป็นเรื่องของอันกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกนะและประการต่อไปนี่อันนี้เปลี่ยนอิริยาบถละเปลี่ยนอิริยาบถว่าอันจะไปลืมนะเฮากำลังอู้กันในเรื่องของกายคตาสติอยู่เนาะอันที่หนึ่งก็คือการกำหนดลมหายใจอันที่สองก็คือในเรื่องของอิริยาบถอิริยาปัฏฐะปะซึ่งอิริยาบถใหญ่ๆก็มีอยู่4ยืนเดินนั่งนอนแขนะถ้าบ่ยืนก็เดินบ่เดินก็นั่งบ่นั่งก็นอนก็พออันอิริยาบถกำหนดอิริยาบถอยู่เนี่ยตรัสว่าขณะเธอยืนอยู่ก็หู้ชัดว่ายืนอยู่เดินอยู่คโตวาคโตมหิติปชานาติขณะที่เธอเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอเดินอยู่นั่นแสดงว่าจะได้แสดงว่าขณะที่เฮาเดินเฮาก็ฮู้ตัวขณะที่เฮายืนอยู่ที่ตัววาหิโตมาเอามหิติปชานาติขณะที่เธอยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอยืนอยู่หรือนิสันโนวานิสันโนติปชานาติขณะที่เธอนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอนั่งอยู่นะยืนเดินนั่งแล้วก็นอนขณะนอนก็หูชัดว่านอนอยู่ดังนั้นอิริยาบถใดก็ตามอะที่เฮากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่นี่นะสถานะคือเกิดไปถึงสิ่งที่เฮาเคลื่อนไหวก็เหมือนเดิมว่าขณะที่เฮายืนอยู่ก็ตามเดินก็ตามนั่งก็ตามนอนก็ตามมีสติกำหนดรู้ทุกขณะขณะที่เฮาเดินเวลาเดินบอกสถานะสติไปสังเกตเห็นเท้าที่เราเดิน การไปสังเกตเห็นเท้าที่มันเดินไปเนี่ยเรากำหนดอิริยาบถยืนก่อนนะขณะยืนอยู่เราจะยืนท่าไหนก็ตามเอามือกอดอกก็ดีเอามือไขว้หลังก็ดี
เอามือวางไว้ข้างลำตัวก็ดีหรือประคองไว้ด้านหน้าก็ดีนะจะไปลืมว่าขณะที่เธอยืนอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอยืนอยู่ที่โดวาดิโดวาติปัจจานติเมื่อสถายืนอยู่แบบใดก็หูชัดว่าขณะนี้เนี่ยเขายืนอยู่แต่ถ้าหากอยากจะเคลื่อนไหวเนาะโดยธรรมชาติก็คือการเดินการเดินกำหนดการเดินเนี่ยที่เขาคุ้นผมอยู่เสมอก็คือการเดินจงกรมการเดินจงกรมแน่นอนสุดว่ามีการเคลื่อนของเท้าเวลาเขายืนอยู่ชัดๆเนี่ยนะเราก็สังเกตเห็นนะว่าฝ่าเท้าหรืออุ้งตีนเนี่ยมันสัมผัสกับปื้นเต็มเลยตั้งสองข้างน้ำหนักบอกไปถ่ายโอนไปข้างใดข้างหนึ่งหักน้ำหนักเสมอกันที่นี่เขาจะใส่ใจในการเดินนะยืนเมินๆเนี่ยมันก็เมื่อยการที่จะทำร้ายความเมื่อยได้ความทุกข์มันได้ก็คืออิริยาบถเปลี่ยนท่าการเปลี่ยนท่าของเขาเนี่ยเพื่อก่อเกิดสติไปสังเกตเห็นกำหนดเห็นนะในเรื่องต่างๆเรานั่นเนี่ยสะดวกก็ร้องเนี่ยรู้นะคำเครื่องถ้าลูกไหวถ้าลูกไหวก็อันฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติกันเองในช่วงที่เขาสะดวกในการกำหนดในการเดินนะเนาะพอเขาเอ็นมาจากเอ็นน้ำเทน้ำหนักของเขาเลยมาทางฝั่งซ้ายสิ่งที่เขาไปกำหนดผู้ว่าขณะนี้เนี่ยตัวเขาเอ็นอยู่ไหมขณะที่เขาเอ็นอยู่มันผู้ตัวเกาะผู้ตัวเขาว่ามันเอ็นไปแล้วก็เทนักไปทางฝั่งซ้ายพอเทไปน้ำหนักนะมาทางฝั่งซ้ายแล้วสิ่งที่เห็นชัดขณะนี้ก็คือขาข้างซ้ายมันตึงเพราะมันหักน้ำหนักก็ส่วนขาขวานั่นขณะนี้เนี่ยไม่ได้หักน้ำหนักอย่างเลยเบาสบายแขนยังประคองไว้ได้ไปดูความเบาสบายของขาขวานั่นนะนี่ขณะที่เขาต้องการเดินจะก้าวขาขวาไปเนี่ยเขาก็หันแล้วว่าขณะนี้ขาขวาเนี่ยนะมันวางสัมผัสปื้นมาได้บริหารน้ำหนักอย่างเลยไปเห็นขาขวาขณะนี้ว่ามันวางอยู่ที่นี่แล้วก็ก้าวไปหน่อยหนึ่งมาต้องก้าวหนักนะก้าวบอกให้มันดีเนี่ยนะมาต้องก้าวยาวลำไปคือก้าวปกติเนี่ยนะเหมือนเราก้าวในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ที่เขาใส่ลงไปก็คือใส่ใจกำหนดสติเพิ่มขึ้นขณะที่ท่าของเขาเนี่ยนะ
จากตะกี้เนี่ยพูดถึงว่าตะกี้เนี่ยถ้าความมันเบาแล้วก็เคลื่อนไปแล้วก็เคลื่อนไปเคลื่อนไปปกตินะไม่ต้องไปสโลโมชันก่อนู่นเนี่ยแล้วแต่นะใครจะฝึกที่ไหนก็แล้วแต่จังหวะเขาต้องการเคลื่อนไหวในเรื่องของอิริยาบถอิริยาปาท่าปะผักนี่นะพอก้าวไปนะก้าวไปก็หันเนาะอายังไม่หันหัวสติเขาไปหันไปสังเกตเห็นนะพอก้าวไปน้อยหนึ่งขาขวาที่เหยียบไปนั่นไปยังมาต้องเอาโซนลงก่อนมาปลายลงก่อนไปยังปกติเนี่ยยังไปเต็มตีเลยพยายามเต็มๆก็เต็มฝ่าเท้าพอเต็มฝ่าเท้าขณะนี้ขาขวามันยังเจ็บหนักอยู่มันเบาแต่สติไปกำลังพูดแล้วว่าขาขวาเนี่ยมันเบาเขาจะถ่ายน้ำหนักไปนะปกติคือเขาจะเดินนั่นละนะจะว่าเวลาเขาจะเดินเขาจะต้องเทน้ำหนักไปนะก่อยเทขณะที่เทตัวไปตัวเอ็นไปเนี่ยเขาก็หันว่าขณะเนี่ยตัวเขาเอ็นไปละมันไปสติบอกขาดบอกขาดเคลื่อนมันเอ็นไปหันพอเอ็นไปจนสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่สังเกตเห็นขณะนี้เด่นชัดก็คือขาขวาเนี่ยมันทำหนักขาขวาก็ตึงขาซ้ายตีทำหนักหนักมันเมื่อตะกี้เริ่มเบาละเดี๋ยวนี้มาได้ทำหนักหนักละก็เป็นแขกประคองมันได้เวลาปกติเวลาเอาขาขวาเริ่มเข้าไปเพื่อที่จะก้าวต่อไปเนี่ยเท้าซ้ายแน่นอนว่าเอาเอ็นมาตั้งหน้าส้นตีนมันก็จะยกขึ้นส้นตีนด้านซ้ายนี่นะมันก็จะยกขึ้นแล้วก็ปลายเท้าปลายตีนด้านซ้ายมันก็จะเป็นแขนประคองยันไว้ได้ประคองเบาๆสิ่งที่ปรากฏในอย่างปรากฏชัดตอนนี้เท้าขวามันนักนะก็ไปสังเกตที่เท้าขวาพอหันมันดึงที่เอียนี่นะขาซ้ายมันเบาล่ะเพราะมันไม่ได้ทำน้ำหนักแต่ก่อนเขาแตกก่อนที่เขาจะเคลื่อนเท้าก้าวเท้าซ้ายไปเนี่ยสติไปกำหนดก่อนเห็นเท้าซ้ายปลายเท้าเนี่ยกำลังจิ๊บอยู่ดีปื้นเฉยๆนะแล้วเขาก้าวไปขณะก้าวไปหูก่อนตีจะยกก็หูขณะก้าวเท้าเคลื่อนไปก็หูพอก้าวไปเซตกับไปหย่ำตั้งนาเหยียบลงไปเหยียบเต็มตีนนะแต่บ่ได้เหยียบแห้งเพียงแค่ไปสัมผัสกับปื้นเบาๆยังบ่ได้รับน้ำหนักเด้อนะน้ำหนักอยู่ด้านขวาอยู่นะมันก็นับตึงจนไปดูความตึงของขาขวาที่มันรับน้ำหนักอยู่ขาซ้ายที่ก้าวไปตะกี้นะห้องหันชัดว่าขณะนี้มันก้าวไปละระวังเรียบร้อยแล้วเป็นการวางที่เบาสบายเมื่อฝ่าเท้าหรืออุ้งตีนของเขาเนี่ยเหยียบพื้นสบายสบายนะเขาก็ต้องการที่จะเคลื่อนเอ็นตัวของเขาเนี่ยไปตั้งนานขณะเอ็นตัวเนี่ยตัวสติกำหนดหูตามตื่นใหม่ว่าตัวของเขาเนี่ยกำลังเอ็นไปตั้งนานเอ็นไปแน่นอนว่าพอเอ็นไปแล้วขาซ้ายก็จะตึงขาซ้ายตึงไปดูขาซ้ายขาขวาเบาผมล่ะสลับที่สถานะเวลาเขาเดินอยู่นะจะได้เปิดมือเดินจะจ้าเพราะอย่างเพราะมันมีความละเอียดมากกว่าแต่ถ้าฝึกมาปอแล้วจะเดินจ้าเดินไว้มันมีความหมายอย่างกับอันผู้ที่ฝึกมาปอสมควรเพราะว่าพุทธเจ้าขณะที่เธอเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอเดินอยู่ขาไหนเดินยังไงเดินเหยียบอะไร มันไปหันหมดไงขณะเดินกับหันขาซ้ายเดินกับหันขาขวาเดินกับหันนะหันตั้งแต่อันตั้งแต่ยกนะตั้งแต่หยางเข้าไปแล้วก็ตั้งแต่เหยียบลงไปซึ่งก็
บ่จําเป็นที่จะต้องมีคําบริกรรมก็ได้นะเพราะว่าโดยชีวิตประจําวันของเฮาเนี่ยมันก็บ่ได้ใส่คํากํากับยกน้อยย่างน้อยเต็มแต่ถ้าฝ่ายคุ้นเคยก็ตามอัธยาศัยแต่เฮาก็นึกถึงตอนความเป็นจริงอ่ะนะความเป็นจริงมันไปตันเนี่ยในชีวิตประจําวันเฮาก็ไปตันไปกำหนดมีมันตันแต่สติมันตันการฝึกมาพอมันตันบางทีจะจ่ายจะเร็วจะยังจะจังเพราะว่ามันฝึกมาพอสมควรไปเลยทำเลยฝึกพอสมควรมันหันอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็ไปเปลี่ยนนั่นสถานของนั้นนั่นก็ขอรับกันว่าในส่วนของกายคตาสติที่คุณจะบอกควรเจริญพอเจริญแล้วเนี่ยมันจะสร้างอย่างสร้างความสมณัติคือความสุขทางใจซึ่งได้บอกเราอยู่เสมอพระพุทธเจ้าก็สรู้ทุกครั้งว่าจะสามารถละความลำบิพลานความคิดที่มันฟุ้งซ่านคิดไปเปื่อยคิดไปสับปะสับปันเป็นตุ๊บก็ได้นะอย่างหลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็สลัดได้พอสมควรแล้วนะแต่ก่อนในตุ๊บนะคนนั้นจากไปคนนี้จากไปตุ๊บหันตุ๊บนี่ตุ๊บสะปะสะปันพอตุ๊บสะปะสะปันเนี่ยมันจะไปนั่นยังไงมันก็จะไม่มีความสุขยังไงอย่างนั้นสถานเนี่ยเวลาทำอย่างอยู่เดี๋ยวไปอีกนิดต่อไปก็คือในเรื่องของมันสัมปชัญญะปัพพะตักซ้ายอยู่เนาะขณะที่ตักซ้ายสติอยู่กับแขนอยู่กับตัวอยู่กับซ้ายเวลามันเคลื่อนไปทางใดก็ไปสังเกตเห็นจะอันขับรถเคลื่อนอยู่นะตัวสติไปกำหนดผู้ขณะนี้เนี่ยเอาอยู่ซ้ายก็อยู่ขวาเอาปลอดภัยก็บอกปลอดภัยเขาจะเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาอันนี้อาศัยตัวสตินะพอเขาอาศัยตัวสติอยู่เสมอหรือไม่กระทั่งสารกุ๊บแม่สิคุณสารกุ๊บนี่นะก็สารกุ๊บไปเนี่ยไปแก้หอมไม่อ่ะแม่ผมได้แก้หอมไม่อ่ะแก้ไปแต่สติมันอยู่มันหู้พอจิตมันหู้แล้วมันมีคุณภาพด้วยเพราะว่ามันประจดจ่ออยู่กับงานที่เฮาหรือสถาบางคนเนี่ยอันไขขาอยู่เนี่ยอ่ะแล้วก็มันเนี่ยได้เร็วด้วยนะเพราะว่าจิตมันต้อมเครียดมันบัดแตกกระจายพอจิตมันต้อมมันจึงง่ายติคนเจอตัวย่อมละความดำริพลาดก็คือละความคิดที่มันฟุ้งซ่านไปเนี่ยจะไปลืมนะความดำริพลาดความฟุ้งซ่านเนี่ยก่อนหน้านั้นมันเป็นแขกจะเป็นเจ้าของบ้านแต่ด้วยความเคยชินนะเขาชอบฟุ้งซ่านใจมันไปแสหาเรื่องมาหาคนชอบของหาคนจังของหาเรื่องราวของหาโน่นหานี่ซึ่งบางทีเนี่ยมันมาเกี่ยวกับเขาเลยแต่เขาสอดใจไปทรงใจไปเสาะหาเรื่องราวต่างๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงในเรื่องของอานิสงส์ในเรื่องของการเจริญกายคตาสติในส่วนของการกำหนดอิริยาบถใหญ่ๆยืนเดินนั่งนอนผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเนี่ยยืนบ่ไหวเดินนิ่งบ่ไหวนะถ้าสถาเคยเดินก็เกาะหาวก็ได้สถานะเกาะหาวเกาะเสาเกาะฝาบานเกาะยังไม่จับและสังเกตด้วยเป็นการออกกำลังกายตัวเป็นการกำหนดสติตัวท่าหรือก้าวไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวมีความหมายพอทำมันๆแล้วอันอื่นหนึ่งมีความหมายแล้วสลัดทิ้งได้อย่างได้สุขใจมันจะมีความสุขใจได้ก็ต้องเมื่อที่เนี้ยเอาก็ต้องมีความภาคเพียรพยายามทำแล้วทำแฮมทำแล้วทำแฮมจิตฟุ้งไปบอกแต่ถ้าหากว่าสติมันไปกำหนดผู้จิตมันฟุ้งอันนั้นคือตัวสติโดยเพราะมันไปหู้ไงว่าขณะนี้มันฟุ้ง
และโดสติสัมปชัญญะตัวปัญญาตั้งหลายเนี่ยมันก็สามารถกลับมาในสิ่งที่เขากำลังกำหนดอยู่ก็ได้มากำหนดผู้อยู่เมื่อได้จิตมันฟุ้งซ่านไปมันทะเลทลายไปเนี่ยตัวสติไปกำหนดผู้แห่งว่าขณะนี้เนี่ยมันทะเลทลายไปมันฟุ้งไปนี่เมื่อเขาตั้งหลายกำลังประพฤติปฏิบัติในส่วนของคุณธรรมประกาศมันก็คือสิ่งที่จะต้องคือเจริญขึ้นนั่นแสดงว่าเขาต้องพัฒนาดีกว่าเดิมจะกระจายในบอกสถานอยู่ว่าคราวอาคราวาเริ่มได้ก็ตามนาทีนี้ที่แจกมาซ่อมหมอซ้ำๆดิมๆกับเก่านั่นแหละมันน่าจะละจะขวางได้ละนะจะไปใส่ใจอย่างพลมพลเหลือเพราะตัวสติกับโน้ตใดว่ามันเกิดขึ้นตัวปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คืออย่างมันจะตุกต่อรู้ว่าสลับออกเป็นปากไม่เนี่ยตัวสติสัมปชัญญะมันจะมาด้วยกันในสถานะถ้าบ่มีสมาธิบ่มีสติปัญญาเกิดไปได้มันจะเกิดจะได้อ่ะเมื่อมันบ่ฮู้ตัวคนบ่ฮู้ตัวคนนำความชั่วบ่ฮู้ตัวถึงมันเป็นคนดีได้จะได้อ่ะเพราะมันเป็นคนชั่วถูกป่ะเหมือนนั้นเดี๋ยวหันข่าวหันข่าวหันอย่างโมเนี่ยจะได้มันคิดดีมันได้กับมันคิดดีได้จะได้อย่างถ้ามันคิดดีได้มันก็เป็นคนดีกับมันคิดบัดเดือดมันคิดบัดได้มันจะเป็นคนบัดดีไงที่การฝึกฝนในเรื่องของจิตใจทั้งนั้นเลยนะเมื่อเราได้มีโอกาสฟังนำฟังธรรมก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติโดยมันมากายคตาสติที่ควรจะเจริญประการต่อไปก็คือการสัมปชัญญะปัพพะคือการกำหนดอิริยาบถย่อยนั่งก็ตามยืนก็ตามนอนก็ตามขณะที่เขานอนอยู่นอนคู่จะได้นอนสักแกงจะได้ยกขาจะได้มือวางจะได้นะหันหมดเลยพลิกซ้ายพลิกขวาหันหมดหันไปกระด้านกับพลิกตาเงื่อนตากับพลิกตาสังเกตตัวสติเขาไปสังเกตเห็นชัดเลยมื้นตาก็หูเท่ากันรับตาก็หูเท่ากันฝึกไปจนถึงขนาดว่าตอนกินข้าวนะมือเขาเนี่ยอยู่จะได้ก่อนแล้วเคลื่อนไหวไปกับไปกำจ้อนพอกำจ้อนเสร็จมันก็ไปตักเข้าตักเข้าแล้วจะได้ใส่ปากแล้วก่อนจะใส่ปากเนี่ยมันมีการเคลื่อนจะได้มือของเขาเนี่ยจ้อนมันเคลื่อนเองได้มันก็อาศัยมือเขาเนี่ยเคลื่อนหู้ตัวสติเขาไปหู้มือที่มันตักเข้าเข้าไปแล้วไปใส่ปากสติไปหู้แหมว่าปากมันอาอยู่ว่ามันครอบที่จะกินเข้าก็ไปเห็นปากที่มันอาอยู่นะเนี่ยพอใส่ปากแล้วเรียบร้อยจอดที่ตักเข้าตะเกียบเขาก็ต้องออกเอาออกเซตกลับไปสติไปกำหนดเห็นมือถือจอดกำลังออกไปเนี่ยแต่สิ่งนั้นเขาจะต้องกำหนดต่อไปก็คือการเกี่ยวออกเข้าที่เขาใส่ลงไปนั่นเนี่ยมันเป็นเม็ดเนาะเป็นเข้าหนึ่งก็แล้วแต่เป็นเขาสวยก็แล้วแต่เนี่ยมันละเอียดนะเพื่อที่จะนำสารอาหารเนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายเนี่ยขณะเขาครบนะคนว่าเขาครบเขากัดเขายำเนี่ยมันก็หู้นะว่าขณะนี้มันครบอาปาก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 อาปากครบหรือบางทีเนี่ยมันไปหู้ถึงขนาดว่าอาหารที่เขาตักใส่ปากมันมีรสชาติเนี่ยก่อนสติไปกำหนดหูหรือว่ามันเค็มก็หูเผ็ดก็หูขมก็หูจางก็หูเนี่ยไอตัวหูเราเนี่ยกำหนดหูเราเนี่ยนะเป็นเรื่องของตัวสมาธิเกี่ยวไปหาจะเวลาจะลืมก็ไปสังเกตเห็นชัดเหมือนกันว่าขณะนี้ก
ควันเข้าเดี๋ยวเราใส่ไปตะกี้กั้มเข้าเดี๋ยวใส่ไปตะกี้เนี่ยเอาเกี้ยวแหลกไปเนี่ยบอกขวดละเขาจะกลืนเขาจะลืมแล้วเนอะแล้วก็ลืมไปเลยก็พอลืมไปเนี่ยสติไปกับไปกำหนดแหมว่าเข้าเนี่ยมันลงจากตรงไหนมันสัมผัสที่ตีลิ้นตีปากตีลิ้นตีลำคอแล้วก็ลงสู่ลำไส้ใหญ่หรือขณะเอาซักผ้าที่อาจารย์บอกตะกี้ว่าขณะดิบนั้นปลอกหอมกัดตามเนาะนั้นตักสายก็ตามนิบปักทับร้อยอย่างก็ตามสารคุกก็ตามยังก็ตามเนี่ยนะให้ยังที่เขาทำอยู่ตัวสันสัมปชัญญะประภาทำงานอย่างได้ผลทิศมันมาส่งออกไปนอกติดขาดเพราะมันฝึกจนเชื่องจนเชื่องเหมือนกับเงาควายเนี่ยถ้ามันบาดเชื่องมันก็แห้ขนาดบอกอามาที่จะเอามาใจกัดใจงานได้ก็มันบอกกุ้นมันบอกกุ้นมันแห้ทิศเช่นเดียวกันทิศที่มีคุณภาพคือทิศที่มันกุ้นมันต้องมาแห้มันต้องบอกลามันต้องบาหวั่นไหวกวัดแกว่งโอนเอ็นจึงจะเอาว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ต้องบอกประมาณนี่อันนี้เป็นเรื่องของกายคตาสติสิประจานิปูเนาะในเรื่องตัวแรกก็คือในเรื่องของการกำหนดลมหายใจตัวที่สองก็เป็นเรื่องของเรื่องของการกำหนดอิริยาบถใหญ่แล้วก็เรื่องที่3เป็นเรื่องของการกำหนดอิริยาบถย่อยนะที่อู้ถึงว่าแขนเหยียดมากก็หู้นะเหยียดไปก็หู้งอมาก็หู้นะบ่ฮั่วขณะไหนก็ตามอ่ะเวลาเฮาหนุ่งผ้านะเวลาเฮาก้าวไปถอยกลับก็ตามเหลียวแลจังได๋ก็ตามนี่นะเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยมันตัวสติที่ทำงานมันหันซ้ายมันหู้ละขณะนี้มันเหลียวซ้ายมันหันซ้ายหันขวาหันที่ใดนะแล้วก็อันขณะที่อันเฮาสังเกตหยังมันเนี่ยนะเราสังเกตว่านะไปจนถึงกินเนี่ยไปจนถึงการถ่ายอุจจาระปัสสาวะพุ่นเวลาของน้ำก็สามารถกำหนดทำใดก็คือตัวสติเนี่ยนะไปกำหนดเห็นว่าขณะนี้เนี่ยเขาเนี่ยยังอยู่เป็นยังอยู่นะเขาหล่นอยู่กะเขากินอยู่กะเขาอู้อยู่กะหรือว่าเขานั่งหนึ่งเฉยๆนอนหนึ่งเฉยๆเนี่ยไอตัวหูตันเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะยั่งเอาละความดำริพลาดที่เป็นเจ้าเรือนเสียได้พอละความดำริผ่านไปสิ่งติดตัวมาก็คือจิตมีความคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกพุทธขึ้นก็โดดเด่นไปเลยเนี่ยสถาถ้าเขามีเวลาอยู่ตามบ้านตามจองจะประพฤติปฏิบัติแบ่งเวลาเอานะแบ่งเวลาเอาแล้วก็จะต้องปรีวิเวกอูและอูแหมะปิดโทรศัพท์บ่ใส่สันบ่ใส่อย่างสักอย่างปิดเลยเขาต้องการความวิเวกความสงบสงัดแล้วมันจะก่อเกิดจัวสมาธิเร็วก่อเกิดสติเร็วเขาต้องการจะอันแต่ห้าว่าเขายังงานเปิดโทรศัพท์อยู่ใจมันก็ไปอยู่โทรศัพท์มันหลังต้องปิดสั่นปิดเสียงจิตมันพะวงไงเอ๊ะจะไม่หันไผส่งอย่างมาเอ๊ะจะไม่ไผโทรมาบ่มื้นตาสมมุติว่าใจเขาไปพอเขามื้นตามันก็ไปอยู่ละสมาธิมีละสติจะไปกำหนดชัดก็บ่มีละเพราะว่าใจเนี่ยมันไปส่งไปตองรับตามันก็หลับมื้นตาแอบพอเป็นระยะ
เพราะมื่นตาแอร์พอร์ตมันไปอยู่อย่างไปแล้วอ่ะมันตะเลิดเรียบร้อยพอมันตะเลิดมันก็เนี่ยคือความนำริพรานความฟุ้งซ่านนะความชอบความหลงความหักความจังความอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเฮาเนี่ยจะปรับจิตของเฮาเนี่ยคือมีลักษณะที่พุทธเจ้าตรัสว่าคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมชาติที่มีความโดดเด่นก็คือใส่ใจในเรื่องของอิริยะในเรื่องของสัมปชัญญะปัพพะเนี่ยสดาพอเขากำหนดได้ที่อีนะอันกี่ข้อละ3ข้อนะจริงๆมันมีทั้งหมดมี6อยู่นะในเรื่องของกายคตาสติมี6ประการข้อ4ปฏิกูลปัพพะพิจารณาความน่าเกลียดของร่างกายว่าเป็นของปฏิกูลนะปฏิกูลปัพพะเนี่ยคือขณะเฮานั่งเฮายืนเฮาเดินเฮานอนเนี่ยสถานะกับไหลเนาะที่พระอาจารย์ได้บอกก่อนในเบื้องต้นเนี่ยก็หัวตัวเองเนี่ยนั่งอยู่นอนอยู่ยืนอยู่เดินอยู่สมมุติว่าสถานะนอนอยู่เขาไปกำหนดเห็นตัวเฮานอนอยู่นอนอยู่ท่าไหนเห็นเฮาจะบ่มีความรังเกียจในตัวเฮาก่อนเพราะเฮาอาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วมันจึงเบาสบายบ่เหนียวนึกนะกายคตาสติเข้าไปพิจารณาเห็นร่างกายของเฮาเป็นของน่าเกลียดเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าเหม็นพอเขาไปสังเกตเห็นที่เอี่ยถามว่ามันแตกกันมาแตกอ่ะที่เขาหันมันสวยมันงามมันหล่ออย่างที่เอี่ยเนี่ยเพราะมันมีหนังหุ้มห่ออยู่การเจริญวิปัสสนาเนี่ยสัทธาทำเพื่อไปเห็นความจริงปันปรากฏขึ้นความจริงที่เขาไปเห็นมันกระจ่างแจ้งชัดเจนแบบมีอย่างมาปิดบังไปหันชัดๆเลยจะสลัวสลัวกับใจวิปัสสนามันต้องแจ้งเลยอ่ะแล้วพุทธเจ้าไปหันพิจารณาหันร่างกายของตัวเฮานี่ว่ามันถูกหนังหุ้มห่ออยู่มันก็เลยมองมาเห็นความน่าเกลียดความสกปรกของร่างกายอาบน้ำอาบท่าเขาก็เข้าใจว่ามันสะอาดแล้วนะแต่จริงมันใจเซลล์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันดับเซลล์เกิดขึ้นดับเกิดขึ้นดับมันก็เหมือนเป็นซากเน่าเกิดขึ้นแล้วมันดับมันก็ไปๆเนี่ยก็ปออยู่เนี่ยก็ลมส่งกลิ่นเหม็นนี่ขนาดมีหนังหุ้มห่อนะแต่ถ้าหากว่าอันเฉือดหนังออกเถื่อหนังออกเลาะหนังออกเนี่ยมันจะน่าดูน่าชมมีล่ะสิ่งนี้มันปรากฏมันก็คือธาตุทั้ง4ที่มันประกอบกันนะเดี๋ยวจะมีข้อต่อไปนะคือพิจารณาตัวอีว่าเวลาอันผ่าออกมาตัวคนเนี่ยหาความสวยความงามมาได้หรือตั้งเลือดตั้งหนองเนาะตั้งอุจจาระปัสสาวะอาหารไหมอาหารเก่าเหม็นคละคลุ้งไปหมดเลยเวลาไปพิจารณาที่อีเนาะสถานเนาะ สิ่งที่มันปรากฏขึ้นหัวใจเฮาเสียแซงแล้วว่าเฮาคิดอยากจะไปปรุงแต่งมันเป็นฌานที่หัวใจมันเป็นของมันแท้ เฮาต้องการฝึกวิปัสสนาต้องการเห็นความจริงอ่ะเห็นความกระจ่างก็ต้องบ่มีอคติว่าเฮาไปซ้ายไปขวามันบ่มีในตัวนี้ซ้ายกับหัวใจขวากับใจไปพิจารณาเห็นตามที่มันเป็นที่มันเป็นนั่นๆเอาแบบชัดๆที่มันเป็นแบบนี้เป็นใจอีซึ่งความจริงมันปรากฏขึ้นก่อนแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรเก็บก่อนควรยึดถือก่อน
อุจจาระปัสสาวะอาหารใหม่อาหารเก่าเนาะเพราะพิจารณาเห็นสังเกตเห็นความเป็นจริงมันปรากฏขึ้นที่อีเนี่ยมันจะก่อเกิดวิราคะคลายความกำหนัดก่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายจะดูแลดีจะได้กระจ่างถึงมันก็มีของปฏิกูลของมันอยู่แล้วก็ต้องพิจารณาเนาะพอพิจารณาอีทีพระอาจารย์บอกตะกี้ว่าก่อเกิดความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดลงมาเนี่ยมันก็บ่มีปัญหาที่พุทธเจ้าตรัสว่ายอมมีความมั่นคงแน่นิ่งบ่หวั่นหวั่นบ่หวั่นไหวเพราะมันไปเห็นความจริงแล้วไงอ๋อมันแค่นั้นน่ะแค่นั้นมีหยังน่ะแค่นั้นมีหยังมันจึงบางอย่างจิตมันกระเพื่อมบางจิตมันเศร้าหมองโศกเศร้ามีล่ะเพราะเอาไปเห็นความจริงมันเป็นที่อีรู้เนี่ยมันก็วางใดเอาพิจารณาด้วยตัวเฮาได้เลยในสถานะประการที่5ในเรื่องของการเจริญกายคตาสติก็คือพิจารณาร่างกายด้วยความเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมในส่วนของกายเนี่ยที่เฮากำลังอู้ถึงในเรื่องของกายคตาสติเนี่ยนะเมื่อเฮาพิจารณาถึงรูปร่างกายซึ่งมันเป็นของเฮากำลังอันกำลังคำไอ้กำลังพิจารณาอยู่อ่ะพอเฮาพิจารณาอยู่ไปเห็นอยู่เฮากะหันแล้วอ๋อมันเป็นที่ส่วนในส่วนของรูปที่อาศัยแหมอารูปที่อาศัยนะมหาภูตรูปอุปาทายรูปมีถึง24ประการแล้วใน24ประการเนี่ยที่เฮากำลังอู้ถึงว่าอุปาทายรูปเนี่ยว่ามันมีอย่างผ่องที่เฮาเป็นรูปที่เข้ามาอาศัยจำแนกเป็นเนี่ยคำว่ารูปตัวนี้ก็หมายถึงหังนึกถึงรูปกับน้ำนะสถานะปัจจัยรูปภาพนะรูปกับน้ำอันนี้เขากำลังอู้ถึงกายคตาสติในเรื่องของรูปที่สัมผัสได้รูปอาศัยก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายรูปร่างกายเสียงกลิ่นรสเพศหญิงเพศชายหัวใจชีวิตอาหารอากาศกายวิญญาตหรือว่าความเคลื่อนไหวทางกายวจีวิญญาตความเคลื่อนไหวกำพังกำอูความอ่อนความเบาความควรแก่การงานของรูปความกองเกิดขึ้นความสืบเนื่องความเสื่อมแล้วก็ความแตกดับสลายของรูปอันนี้เป็นรูปที่เข้ามาอาศัยทั้งสิ้นหากเราอู้ถึงในเรื่องของการเข้าไปกำหนดเรื่องธาตุเนาะเรื่องธาตุก็คือถ้าเป็นธาตุใหญ่มหาภูตรูปก็คือธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟที่เขาไปกำหนดนี่นะแล้วก็นอกจากนั้นมันยังมีอันอุปาทายรูปรูปที่เขามาอาศัยที่พระอาจารย์อุตกีว่าเป็นรูปเป็นสารเป็นตีอันกินเนื้อที่นะรูปทั้งหลายหมู่เนี่ยเป็นสิ่งที่อันกินเนื้อที่
เขาไปพิจารณาเห็นเนี่ยสถาว่ามันมีความแตกต่างกันรูปร่างกายยังเป็นตัวสร้างกรรมเป็นตัวสร้างในอุสถาแล้ววันก่อนก็คือชนกกรรมกรรมเป็นตัวน้ำเกิดกรรมเป็นตัวสร้างถาดถาดดินถาดน้ำถาดไฟถาดลมแล้วก็ในเรื่องของรูปต่างๆกรรมเป็นตัวแต่งกรรมเป็นตัวปรุงจะมีตาเป็นจะได้หูเป็นจะได้จมูกเป็นจะได้ลิ้นเป็นจะได้กายเป็นจะได้รูปเป็นจะได้เสียงเป็นจะได้กลิ่นรสภาวะหญิงเพศหญิงเพศชายอาหารอากาศกายวิญญาตวจีวิญญาตความอ่อนความเบาความแก่การงานการเกิดการสืบเนื่องความเสื่อมแล้วก็ความการแดกดับสลับไปอันนี้มันเกิดขึ้นเร็ว มันเร็วจนเฮาเนี่ยบ่สามารถที่จะไปสังเกตเห็นจับเห็นเพราะเฮาบ่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่างจริงจังอันนี้ตัวรูปเนี่ยอุปาทายรูปรูปอาศัยเฮาก็สามารถพิจารณาเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแหมนะถ้าเฮาพิจารณาอิสระก็ลองพิจารณาพอกันจิตที่มันมึนตึงจิตที่มันเครียดเพราะว่าที่มันมีความสุขเนี่ยมันคลายไปปล่อยไปหายไปจางไปเบาไปเห็นเลยเพราะโดยที่สุดที่พระจันทร์อู้ถึงว่านำมันนำไปสู่ความบ่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยได้วางได้ป้นได้นะอันนี้เป็นตัวที่5ส่วนตัวที่6นะตัวที่6ก็คือนวะสีวติกาปัพพะนะนวะสีวติกาปัพพะคือพิจารณาร่างกายเห็นเป็นสักศพในป่าจ้าพิจารณาสักศพในป่าจ้าก็คือเริ่มมาตั้งแต่ไหนล่ะก็เริ่มมาตั้งแต่ปุ่นนะเริ่มมาตั้งแต่อันตีตัวเฮาทั้งหลายเนี่ยที่เขาพิจารณาในเบื้องต้นในเบื้องแรกว่าเฮาจะพิจารณาจะใดในอันนวะสีวติกาปัพพะเนี่ยเวลาไหลไปเนี่ยนะมันก็ก่อเกิดการไปใส่ใจไปเห็นพิจารณาเห็นร่างกายตั้งแต่ข้างบนไปถึงพื้นเท้าก็คืออันฝ่าเท้าพิจารณาเยอะนะพิจารณาตั้งแต่เบื้องล่างไปจนถึงปลายผมที่พระอาจารย์อู้ตะกี้นั่นนะในเรื่องของถาดอู้ถึงเรื่องถาดอ่ะเนาะย้อนไปทำน้อยหนึ่งในเรื่องของอันตัวถาดนะในเรื่องของรูปมหาภูตรูป4อุปาทายรูป24นี่นะเปิดเพิ่งพิจารณาที่นะพิจารณาปินไปปินมาจากปลายผมไปถึงปลายเท้าจากปลายเท้าถึงปลายผมพิจารณาเห็นด้วยปฏิกูละปัพพะหวาดด้วยความเป็นของบ่สะอาดสะอาดอันหยังอ่ะจะได้มาถึงสะอาดอ่ะไปพอแล้วผมขนฟันเล็บหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อและมูดสิ่งที่เราเหม็น มันเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นเลยก็ที่อู้มาถึงเนี่ยผมขนได้ฟันหนังเนื้อในกระดูกเอ็นเนื้อกระดูกหลังๆนี่นะพิจารณาแท้ๆเนี่ยเราจะไปมองเห็นความเป็นปฏิกูลของร่างกายของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อย่างชัดแจ้งชัดเจนนะเป็นปฏิกูลมองเห็นความเป็นธาตุและนอกจากนั้นมาข้อสุดท้ายพิจารณาเห็นร่างกายของใครก็ตามอ่ะนะสมมุติครับพิจารณาถึงสักศพ
สัตว์ศพเนี่ยนะซึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลสภาพจากศพปกติกระดมขึ้นอืดขึ้นอืดก็คือจะได้ป้องขึ้นละเขียวช้ำเพราะไปเห็นความเขียวความช้ำเสร็จเรียบร้อยมันก็ไปเห็นระดับต่อไปว่ามันก็เหม็นคละคลุ้งการเหม็นคละคลุ้งนั่นเนี่ยมันเป็นสีเขานี่ครับได้แต่สัตว์บางประเภทกับไก่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอาหารและเป็นอาหารแท้นะเป็นอาหารแก่หมูนกหมูกาหมูอีแรงหมูมดหมูปวกทั้งหลายเนี่ยที่กินกันอย่างม่วนงั้นสันเล่าจากสาบจากคนของเขาเนี่ยว่าตายไปสิ้นลมไปเนี่ยมันก็ไปสู่ความเป็นถอนไม้นะมีอาจจะเน่าจะเหม็นจะคะจะคุ้งอย่างต่อไปกระป๋ากันกัดกันกินนะหมาผ่องนกผ่องอีแรงผ่องนะมดผ่องพวกผ่องนี่นะมันก็เข้าไปกัดมันก็พอพิจารณาเห็นชัดๆนะมันจะกินจะได้กระจ่างสุดท้ายมันก็เลาะกินเลาะกินเหลือแต่กระดูกหันกระดูกอยู่นะหันกระดูกหันเส้นเอ็นยังหันอยู่พิจารณาต่อพอต่อว่าตอนนี้มันมามีเนื้อมีแต่เลือดเปื้อเปือนอยู่กับกระดูกมีเส้นเอ็นเรื่องรัดไว้อย่างหลอมหลวมละเพราะว่ามันมีอย่างมายึดต่อละนะเห็นชัดว่ามันเป็นกระดูกที่ปราศจากเนื้อเห็นไปแหมสุดท้ายแม้แต่เลือดแม้แต่เอ็นก็บ่หันไปจนถึงก้นน่ะสถากระดูกสุดท้ายกระดูกผุยผงมีสักอย่างมีสักงั้นมันเหลือแล้วนะหมดกินปวกขินผุกร่อนไปตามกาลเวลาเนี่ยเพราะสถาพิจารณาโดยหูโดยอย่างที่อินเนี่ยนะมันจึงเนี่ยคือหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะมันเบาหลงเพราะความจริงที่เขาไปเห็นไปพิจารณาเนี่ยมันปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเมื่อเขาพิจารณาเห็นที่อีแล้วเนี่ยเขาก็บอกไปอันคึงเครียดเนาะบ่จมบ่ซ่ามายังซักอย่างไปหันสุดท้ายตัวไผก็ตามอ่ะแม้แต่ตัวเขาเองกับบายูอย่างเดิมละแปดสภาพที่ไปเห็นที่อีเนี่ยเขาก็สามารถพิจารณาในเรื่องของการเจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนอยู่เสมอก็นึกพอเนาะเวลาเขานอนบางคนมาเครียดกังวลคิดนักคิดนักนี่นะเวลานอนก็ลองอาศัยการเจริญในเรื่องของนวะสีวะกาสีวติกาปะพะเนี่ยก็คือพิจารณาเห็นร่างกายตั้งแต่ตายใหม่ๆไปจนถึงเป็นผุยผงอะแม้แต่ตัวเขาเองก็บ่ต่างกันนะพอเห็นที่อีเซ่จิตที่มันกังวลที่มันเศร้าหมองที่มันวิตกที่มันเครียดมันก็เกิดความรู้สึกว่าจะเครียดไปแน่อย่างอีตกนี่อย่างกังวลอย่างเพราะมันหนีมันเจ็บปวดนะตัวสติเกิดทำละปัญญาเกิดทำละเมื่อสติปัญญาเกิดที่มันหนีมันปวดเขาก็หันเนาะกำลังสติขณะที่เธอนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเธอนอนอยู่นะก็ไปหันตัวเองนอนอยู่นี่นะและแปลสภาพแล้วก็เขาลองพิจารณาบอกกับว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมีโอกาสตื่นหรือไม่ก็บ่ฮู้แต่จะได้เขาไปห่วงไปห่วงไปแหนไปอย่างสะปะสะปันนะไปทะเลาะเบาะแว้งไปเครียดไปด่าไปท้อไปทุบตีไปเข็นค้าซึ่งกันและกันมันเกิดมาได้แล้วเงื่อนไขที่จะก่อเกิดมันบ่มีมันถูกตัดไปมันบ่เหลือแล้วมันถูกตัดไปเพราะคำขนาดนี้พิจารณาถึงขนาดนี้พุทธเจ้าบอกว่า
อันพอสงัดจากกามทั้งหลาย พอมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยนะในส่วนของผู้ที่เปิดประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเนี่ยกามราคะนะกามคุณทั้ง5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้ง5ประการเนี่ยมันก็ถูกกำจัดไปถูกระงับไปที่ห้องว่าเป็นอกุศลธรรมมันถูกจัดการไปพอมันถูกจัดการไปเนี่ยในส่วนของการเข้าสู่เรื่องฌานสมาบัติในเรื่องของฌานก็ปรากฏขึ้นที่บนห้องว่าเข้าสู่ปฐมฌานคือญาณขันตนครั้งแรกซึ่งพอมีความเข้าใจทั้งหลายแล้วที่อู้มาหมดเนี่ยนะก่อนเกิดความเห็นแจ้งกระจ่างจริงเนี่ยนะผู้ที่ได้บรรลุในส่วนของปฐมฌานเปิดเกิดจะมีแต่วิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เอกคตามีวิตกมีวิจารมีปิติมีอันสุขแล้วก็มีเอกคตาบนห้องว่าเข้าไปแตะไปสัมผัสยกจิตขึ้นสู่ปฐมฌานจิตมีพลังละแล้วพิจารณาแหมว่าร่างกายเนี่ยนะฮือคลุกเคล้าบริบูรณ์สาบสานโดยปิติอสุขเกิดแต่วิเวกซึ่งอันร่างกายทุกส่วนนั้นมีปิติและสุขแต่วิเวกจะบ่ถูกต้องหมายความว่าพออันเข้าสู่ปฐมฌานในลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันจึงเนี่ยคือเนาะจิตของไผก็ตามอ่ะมันมีความสงบทันทีละเวลาเปิ่นมีความชำนาญในเรื่องของการเข้าฌานในเรื่องของการนำสมาธิเนี่ยหมูเนี่ยเปิ่นจะเร็วเพราะว่าฝึกฝนมาเหมือนเหมือนเท่าเนี้ยอย่างอาจารย์เท่าเนี้ยประจำประจำเนี่ยมันจะไม่ไปสู้เขาได้มันก็ปอกหอมเนี่ยเขาปอกทุกวันอ่ะวันละ10โล20โล30โลอ่ะใครจะมาเก่งต่อเขาได้จิตก็เช่นเดียวกันก่อนเกิดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานที่1 2 3 4เนี่ยก็ต้องมาก่อนเกิดว่าสีเกิดก่อนเกิดความชำนาญคนเก่งคณิตจะเก่งมาได้เลยถ้าบาบาขยันทำข้อสอบประจำประจำสูตรบดูข้อสอบมันๆเนี่ยมันก่อบ่สามารถที่จะไปทำข้อสอบหื้อได้คะแนนสูงๆได้ก็เหมือนการจิตก็เหมือนกันถ้าบ่มีความชำนาญนะเราจะไปละยกจิตคืนไปสู่ฌานสมาบัติเนี่ยก็บ่ได้ละถ้าหากว่าเฮาบ่สามารถไปขจัดตีอู้ถึงว่าคือจิตใจของเขาเนี่ยฟุ้งซ่านไปใดเนี่ยอัสทะเขาต้องขึ้นที่อีนะขึ้นไปใส่ใจไปขึ้นไปใส่ใจไปเขาก็เบาแล้วในเบื้องต้นอย่างที่พระอาจารย์ได้บอกไว้ว่าในเบื้องต้นสิ่งที่เขาได้ทันทีก็คือจิตมันสงบเมื่อจิตสงบกำหนดสติมันไปไหนแล้วมันตะเลิดล่ะมันมีความสุขความสุขนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อก่อนเกิดการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นกุดเอาเองเนี่ยง่ายๆแต่ต้องทำมันๆคุ้นเคยมันๆใส่ใจมันๆนี่แหละสถานะอ่ะเปิดโอกาสละเดี๋ยวสถานจะว่าโอ้อาจารย์ยังมันแตะเหมือนว่าที่เหมือนก็คือเปิดจะคือสถานก่อยพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยตัวของเราเองอย่าลืมนะโดยสุดแล้วเฮาเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งของตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ต้องฝึกเองทำเองนะถ้าบ้านก็ยำแย่นะสถานะโยมคำสุขโยทินเนี่ยส่งงานขอความมาทาง Facebook Live เนาะสาธุโดยปอยุงหยุดมานิวันนะแม่เพ้นกาฟัง
แม่บัวตองอินสุวรรณเนี่ยบอกว่าชัดเจนดีพระอาจารย์สบายดีขึ้นแล้วเนาะเนี่ยโยมอันชุติการรอดพยันนะทักทายพระอาจารย์มาหาดีแล้วยังเจ้านะก็ดีขึ้นละหาโยมก่อนมาน้องพระอาจารย์ว่าจานเจ้าโอ้ยรุ่นขนาดกว่าโพสสองชั่วโมงกว่าโพสอีเจ้าต้มสองชั่วโมงมาได้จ้าพอดีอันอย่างที่แม่พิมพ์ว่ายุบแน่อย่าอ๋อเนาะโอ้รุ่นกว่าคนจำโพสโอ้ยรุ่นใจเพิ่นดีแล้วดีขึ้นแล้วก็ดีใจแล้วเจ้าดีแหละเจ้าดีแหละเจ้าแม่อันเจ้าเนี่ยแม่ขอให้เยอะๆนะเจ้าแม่มาลีเอายามาให้แม่ก็แม่อันแม่ลำดวนแจ้งไปแจ้งกลับมาหั่นล่ะยงกังวลอ่ะยงใจต้องไปหยิบไปพอกะไปเอายาไปให้กะขอบคุณจัดหลายขอบคุณจัดหลายแม่มาหมอหลายหมอเนาะแม่หลายหมอหลายหมอแม่ลำดวนเอามาเออแม่ก็แม่ลุ้นล้วนมาแล้วแม่มาลีกับแม่ก็สุนันทากับมาฮึนี่ไงอ๋อไอ้เจ้าดีละมีคนมาถวายพระอาจารย์นะยุ่งกับดีใจตัวไอ้เจ้าแม่ๆเป็นห่วงเจ้าเป็นห่วงขอบคุณจัดหลายเนอะเจ้าพระอาจารย์ทำมาวันนี้กับหมวนนี่นะเจ้าหมวนดีนักเจ้าจะอู้แบบถึงจะอ้วนซ้ำซากที่ผ่านมามันก็เด็กต้องติดที่กระดกถูกต้องต้องฟังมันมันหมูเนี่ยฟังมันมันเจ้ามันฟังมันมันมันเข้าใจลึกซึ้งดิ๊กอาจารย์มันสอนว่าต้องมันเวลาต้องฝึกสติฝึกไอ้หนังฝึกแบบอาจารย์สอนตะกี้อ่ะถูกต้องฟังมันมันแล้วมันเข้าใจดิ๊กอ่ะเจ้าฟังฟังไปฟังไปเข้าใจดิ๊กอ่ะสัมไปสัมมาสัมไปสัมมามันจะเข้าใจค่ะเพราะว่าบางทีเขาเนี่ยอย่างตัวนี่เขาวันนี้หนังฟังเสมอไปเดี๋ยวพอดีเขามันหนังฟังนี่เขาก็เออแมนอาจจะแต่รู้สึกตัวเองว่านั่งอยู่นอนอยู่ขยับแข้งขยับขากินเช้ากำลังเอาจ้อนใส่ปากเอาอย่างเงี้ยเจ้าเจ้ามันได้ข้อคิดเยอะเจ้าพระอาจารย์ซ้ำๆอีดีที่สุดแล้วเจ้าโดยเฉพาะคนแก่ผู้สูงอายุเนาะใจมันมันไปหาเรื่องอย่างดีเนี่ยใจมันมันไปหาเรื่องดีละสาธุได้แน่ค่ะขอบคุณค่ะเจ้าจะคิดถึงไปละอันแม่บัวตองมั้งยอมจุติการจุติการรอดพยันนะทักทายตะกี้แม่กาบสีขันแก้วนี่ทักทายประจานมาเรียบร้อยอันนี้ปีสาปีโปรคำพี่ชัยวงศ์นะเชิญชมฉากหลังยังงามอยู่ก็ได้เปลี่ยนหลายวันละเนาะยอมต้อยจากกรุงเทพนะมาสักการประจานมาโยมก่อนอุมาทักทายมาตั้งเพจตัวเนาะอาจารย์โอเคละเนี่ยก็โอเคละเนาะแม่สุนันทานี่นำยามาถวายพระอาจารย์ฟังอยู่เนื้อนี่สาธุโดยฮะแม่มารีจ้ากราบนมัสการนมัสการนมัสนาบุญด้วยนะเจ้าเจ้าในปฏิบัติโดยดีเจ้าครั้งเนี่ยคนคนที่มีสติมีความตั้งใจเนี่ยมันจะหายใครรับแต่คนนั้นอันมาบอกมีความตั้งใจมาจะรับดีเราบัดนอนบัดใดถ้านอนจะรับเลยเออมันเคลิ้มเดี๋ยวอุ้ยเสียงพระอาจารย์กล่อมรับจัดมากเจอพระอาจารย์คุยเจอพระอาจารย์อืมเจ้าพระอาจารย์จบแม่มันฟังทุกวันมันจะดีอินเจ้าว่าฟังน้ำมันเจ้าว่าถูกต้องทุกวันฟังแล้วก็สัมไปสัมมาฟังมันมันเขาจะได้สติมันมันมีสติมันมันเขาก็มีความหูสุขตัวมันมันปัญญามันจะเกิดขึ้นใดก็นะก็ไปตามอารมณ์มันน่ะเนาะพร้อมมีปัญญาเอากลับมาเอามาคิดมาใช้ในชีวิตประจำวันใดโดยมีความสุขกับเจ้าแม่นแม่นก็ต้องทำด้วยตัวเองอะนะสิ่งทั้งหลายเรานี่มันต้องทำเองอะทำเองปฏิบัติเองฝึกเองเท่านั้นเนาะมันถึงจะหันผลอะนะก็ต้องหามะทำมาทำกับตุกคนเดียวอะคนเดียวเขาอืมพอเข้าใจในสัจธรรมก็สบายใจนั่นพระอาจารย์ชีวิตคืนสัญญาหรือนี่กะถ้าฉันเกิดนั่นเลยครับกันยั่งเติร์ดประจานดีขึ้นนะครับเดี๋ยวอันอาจจะฉันอยู่เจ้าเมื่อคืนนี่นะเมื่อคืนนี่ยังฉันอยู่แต่ถ้าเลยสัก
สองสามวันนี้อ่ะเขาก็ย่ำเพื่อนสามถูกต้องถูกต้องกำลังฉันไปตะวันตะวันพระตะวันนี่แต่ว่ามันพระก็ฉันมันก็ดีขึ้นดีเป็นลำดับอ่ะเจ้าเสียงนะพระอาจารย์ที่สวดมนต์นั่นดีขึ้นก็เสียงพระอาจารย์ดีแล้วนี่ก็ดีละเดี๋ยวก็สาธุยกแม่อันแม่แม่อันก็ยกขึ้นที่ฝากถามพระอาจารย์ว่าอันใครพระอาจารย์มันขยายข้อดีว่าน้ำทางเมืองตนน้ำทางกลางแล้วกันได้เลยได้เลยเดี๋ยววันพุธดิวันต่อไปถ้าบ่ลืมน่ะจะอธิบายแจกแยะชัดเจนและหลายเป็นลำดับเลยเนาะจะได้หันเขาจะไต่ลำดับไปแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจ่ายที่เขาเข้าใจเนี่ยกลัวมันมาจ่ายหรือว่าใกล้เคียงกันแต่เขาจะใครพูดลึกกว่านี้เจ้าพันธ์ถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวละเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดอันยิบตัวนี้เอามาอู้เนาะแล้วก็เอาตัวนั้นมาแสกตัวนี้มาแสกก็คือมันเป็นธรรมะมอดฟังส่วนได้ก็เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้เจ้าเดี๋ยวเราเรียนเจ้าอาจารย์ยิ้มใจกันนะนี่แหละสาธุเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าโยมธนทมนเนาะกราบเจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าฟังพระอาจารย์จากที่ไหนนะไม่แน่ใจเหมือนกันอย่าลืมนะที่พระอาจารย์บอกมาได้ขยายความแนะนำตัวเองนิดหนึ่งเนาะว่าฟังพระอาจารย์จากที่ไหนตรงไหนอย่างไรนะจะได้ทราบด้วยแม่เรนูชัยวงศ์กราบสาธุสาธุนะพระอาจารย์แม่รำไพไว้สาเจ้าพระอาจารย์นี่สาธุนะแม่อรพินใจแก้วนี่หายไปอันเมื่อนั้นละนะนี่นะแม่อรพินนี่นะมาทักทายพระอาจารย์แล้วนะแม่พิสมัยสีเทพทำรงนี่พระโทมาละนะกราบไหว้สาพระอาจารย์เจ้าแม่ฟังธรรมะก่อนนอนละสบายใจนี่มันต้องสบายใจกันถ้าฟังแล้วเครียดฟังแล้วกังวลนี่มันแม่นละก้ามันต้องสบายใจปฏิบัติไปด้วยความโล่งเบาสบายบ่อึดอัดยิ่งปฏิบัติยิ่งเบายิ่งโล่งยิ่งปลอดโปร่งนี่นะอันนี้คือปฏิบัติธรรมเนาะโยมเทียมฝ้าคำปาแล้ไว้สาพระจานยังบ่รับเตื่อฟังอยู่เนี่ยโยมเทียมฝ้าเปิดทำธรรมวัดเย็นสวดมนต์ด้วยพระจานตึงวันเหมือนกันนะหลายคนเนาะถือโอกาสหนังสือสวดมนต์นะสถานะที่แจกไปต้องเป็นประโยชน์เน้อถ้าอ่านภาษาบาลีบัดตันอ่านบัดใดก็ไปดูภาษาไทยก็แล้วกันนะเพราะว่าอาจารย์แปลแล้วเข้าใจก็โอเคละถ้าเขาเข้าใจนะเข้าใจก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแล้วก็อันแม่กับแก้วสีอินแก้วนะไว้สาพระอาจารย์เจ้าโยมแม่ครับชมอยู่เน้อเนี่ยแม่กับแก้วสีอินแก้วมากับแม่บุญยืนนะจันทร์สุริยะมาหาพระอาจารย์ตะวาเนี่ยกะตะวาวันพระเนี่ยเนาะได้อู้ได้จากกันโอ้สุขอกสุขใจสาธุตัวโยมอัมพรกันธมีนี่สาธุสาธุเจ้าพระอาจารย์มาคุณยายซุมสาธุอ๋อยายซุมน้องวันชนะนะครับสาธุก็อันก็โยมแม่โยมคุณยายนะว่าเสียงหายดีแล้วแม่ดีใจขนาดขอขอบคุณตัวแม่มารีขนมไทยก็ได้อันทักทายประจานมาตัวเนาะวันชนะไว้สาประจานเสียงใสดีใจมาครับในสาธุเนาะแม่ของคำนันตาปลูกไว้สาประจานมาอายุเชียงใหม่โยมธนัดอ่านว่าจะได้นี่ธนัดธรรมนเนาะน้อมฟังธรรมะพระอาจารย์เจ้าค่ะเมืองเชียงใหม่ถ้าไม่ติดคนไข้ก็มีโอกาสได้เข้ามาฟังแสดงว่าเป็นพยาบาลกะก็ว่าเป็นหมอก็ว่าอันดูแลคนไข้อยู่เป็น
เป็นคนเมืองเฮาก็ว่าเป็นคนอันผู้ผักหลังนะแต่จะได้ก็ตามมาเนาะแสดงว่าอันฟังกำเมืองใดนะเพราะว่าพระจันทร์ได้สนทนาศรัทธาเป็นกำเมืองเนาะฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะก็พยายามเนี่ยเนาะที่จะเป็นประโยชน์กับหมู่ศรัทธาญาติโยมใดศรัทธาฟังแล้วเข้าใจปฏิบัติเองกดกรองเกิดความสุขกายสุขใจเบากายเบาใจนะบ่ยึดมั่นถือมั่นบ่ติดข้องบ่อย่างต่างๆเนี่ยแล้วก็ปลงลงเบาเยี่ยนะถือว่าการประพฤติปฏิบัติของศรัทธานั้นได้ผลทันทีทันใดเนาะอาจจะได้คอทำอย่างต่อไปค่อยว่ากันนะศรัทธาเนาะวันนี้หมดเวลา2ชั่วโมงเต็มพัดแล้ววันนี้นะ อันทักทายศรัทธาหลายคนโดยดีเข้ามาฟังรายการพระอาจารย์ใหม่วันหลังสะดวกจะได้ก่อสามารถโทรหาพระอาจารย์ได้นะโดยหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ086 834 9260 086 834 9260นะจะได้ก่อศรัทธาอยู่ดีมีสุขเน้อฝึกกายฝึกใจของตัวให้ตรงมันไปแล้วก็มีความสุขความสำราญไปตามอัตภาพของตัวเก่าเนี่ยเนาะก็บุญรักษาพระคุ้มครองแล้วก็น้อมนำพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของตัวเองทุกคู่ทุกคนแล้วก็กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุก